ท่านแรกคุณทางซ้ายสุดนะคะคุณเรือนวาดพิมวนาเป็นนักเขียนรางวัลซีไรท์ประจำปี2546จากผลงานชื่อช่างสำราญคุณเดือนวาดเขียนงานทั้งที่เป็นเรื่องสั้นเป็นนวนิยายแล้วก็ที่เป็นบทกวีด้วยก็ที่เป็นบทกวีแล้วคิดว่าคนน่าจะจดจำได้มากที่สุดน่าจะเป็นที่คุณเดือนวาดอ่านเองในงานคอนเสิร์ตเราไม่ทอดทิ้งกันที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ2ปีที่แล้วท่อนหนึ่งที่คิดว่าค่อนข้างกระทบใจพอสมควรและคิดว่าผู้ฟังในวันนั้นก็ประทับใจก็คือท่อนที่เป็นใครที่พูดทำนองว่าเมื่อเริ่มสงสัยว่าใครอื่นไม่รักท่านในใจท่านก็ไร้รักต่อผู้นั้นไปก่อนแล้วเป็นบทกวีชิ้นสำคัญชิ้นประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่อ่านภายหลังจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมได้ไม่นานนะคะคุณเดือนวาดเป็นนักเขียนที่มีฝีมือแน่ล่ะแต่ว่าคุณเดือนวาดยังเป็นนักเขียนที่มีหัวใจมีสติและมีศักดิ์ศรีผิดจากนักเขียนซีไรท์อีกหลายคนที่เป็นเพียงความเคลื่อนไหวที่หายไปก็สำหรับดิฉันแล้วคุณเดือนวาดพิมวนาเป็นนักเขียนซีไรท์ที่ประชาชนรักได้นะคะวิทยากรท่านต่อไปคืออาจารย์ชูศักดิ์ภัทรกุลวณิชจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ชูศักดิ์สอนด้านวรรณกรรมแล้วก็เป็นนักวิจารณ์วรรณกรรมคนสำคัญนะคะเป็นคนที่ทำให้การอ่านมีความหมายไม่แพ้การเขียนด้วยวิธีอ่านของอาจารย์ที่มีความหนักแน่นคมคายแล้วก็มีมุมมองใหม่ๆเสมอทำให้อาจารย์เป็นนักวิชาการรุ่นใหญ่ที่ไม่ใช่คนรุ่นเก่าขณะเดียวกันก็แม้จะอ่านงานวรรณกรรมที่ดูเหมือนจะอยู่บนหอคอยงาช้างอยู่สักหน่อยแต่ว่าก็อ่านโดยที่มีความรู้สึกรู้สมต่อสภาพสังคมการเมืองที่อยู่แวดล้อมโลกของการอ่านนั้นแล้วก็ไม่มีอาการสับสนกับหัวกับหางกับขั้วกับข้างเหมือนคนรุ่นเดียวกันกับอาจารย์อีกหลายคนเพราะฉะนั้นสำหรับดิฉันอาจารย์ชูศักดิ์ก็เป็นนักวิจารณ์เป็นอาจารย์วรรณคดีและเป็นนักวิจารณ์วรรณกรรมที่เรารักได้แล้วก็เป็นคนตุลาที่รักลงด้วยนะคะและสำหรับท่านสุดท้ายก็คงเป็นที่รู้จักกันดีอีกเหมือนกันแทบไม่ต้องแนะนำก็คืออาจารย์สุดารังคุพันธ์หรืออาจารย์หวานวันนี้ดิฉันตั้งใจเชิญอาจารย์หวานคือพูดกันเฉพาะเจาะจงเลยว่าขอเชิญมาในฐานะนักภาษาศาสตร์และอาจารย์ด้านภาษาศาสตร์เพราะว่านี่เป็นบทบาทที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนักคือส่วนใหญ่เราจะเห็นอาจารย์หวานเป็นในบทบาทของคนที่แบบลงแรงแข็งขันเป็นวัวงานเป็นปากเสียงให้ประชาชนทั้งที่ถูกฆ่าตายอยู่กลางถนนทั้งที่ยังถูกจองจำอยู่ก็เป็นบทบาทที่เหลือเชื่อสำหรับคนที่โดยภาระหน้าที่แล้วเนี่ยเป็นอาจารย์ประจำอยู่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นสำหรับดิฉันแล้วอาจารย์หวานก็เป็นอาจารย์จุฬาที่เรารักได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอเชิญวิทยากรที่รักทั้ง3ท่านนำเสนอตามลำดับไปเลยนะคะโดยจะเริ่มจากคุณเดือนวาดแล้วก็อาจารย์ชูศักดิ์แล้วก็อาจารย์หวานค่ะก็เริ่มจากหนังสือรักเอิญนั่นแหละนะคะในฐานะของคนที่เป็นอาชีพเขียนหนังสือจริงๆพิมไม่ค่อยอยากที่จะคิดว่าตัวเองดำรงอยู่ในสถานะใดๆเลยนานมาแล้วนอกจากเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่เผลอไผลและมีโอกาสไปทำอะไรในแบบที่มันเป็นเรื่องของสาธารณะเข้าแล้วก็ทำมาโดยตลอดชีวิตพิมไม่ได้เป็นคนที่มีโอกาสในชีวิตมากนักตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยรุ่นทั้งในเรื่องการศึกษาและโอกาสในเรื่องต่างๆคิดว่าป้าอุที่ได้เขียนไว้ในรักเอ่ยพูดถึงความเป็นคนธรรมดาสามัญซึ่งแค่ทำมาหากินนะก็หมดเวลาที่จะคิดเรื่องอื่นแล้ว
แค่ดิ้นรนที่จะให้มีชีวิตอยู่ไม่ใช่แค่คิดถึงวันพรุ่งนี้เอาแค่วันนี้ในแต่ละวันความรู้สึกแบบนั้นในคนธรรมดาสามัญทั่วไปเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกันก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่เราจะไม่คิดถึงอะไรมากนะความเป็นคนธรรมดาทำให้เรารู้สึกว่ามันมากไปถ้าจะคิดถึงอะไรที่มากไปกว่าการดิ้นรนเพื่อจะมีชีวิตอยู่มันเกินไปที่เราจะรับเอาเรื่องของอารยวัฒนธรรมหรือเรื่องต่างๆซึ่งเกินเลยไปกว่าความรู้ของเราความเล็กน้อยของเราความจนของเราความไร้โอกาสของเราทุกอย่างเกินเลยไปหมดทีนี้มันก็จะมาเกิดข้อสงสัยในความเป็นคนธรรมดาสามัญว่าเราคิดว่าเราไม่ได้มีความรู้ที่จะไปถกเถียงเรื่องการเมืองเราไม่ได้มีความรู้ที่จะไปพูดคุยกับใครได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเรื่องราวเหล่านั้นทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องอะไรต่างๆในประเทศนี้แล้วสิ่งเหล่านั้นจะไม่มายุ่งกับเราแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นจะละเลยเราไปจะมองข้ามเราไปเราจะไม่ถูกกระทำจากสิ่งต่างๆในประเทศนี้ซึ่งมันก็โตมาด้วยความคิดแบบนั้นว่าเราไม่เคยสนใจการเมืองเพราะฉะนั้นการเมืองจะไม่แผ่วผ่านเราเราไม่เคยสนใจเรื่องอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่โตเกินไปเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆนั้นจะไม่มาถึงเราเพราะเราไม่ได้ยุ่งด้วยพิมพ์อยู่มาแบบของคนที่เป็นชาวบ้านธรรมดาจริงๆกระทั่งมาเริ่มเขียนหนังสือแล้วได้เข้าไปสัมพันธ์กับปัญญาชนซึ่งค่อนข้างจะมีโอกาสทางความรู้สูงกว่าพิมพ์มากมีโอกาสในทุกๆอย่างบางคนมาจากครอบครัวที่ดีเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าก็ยังคงอาจจะเป็นความเป็นคนที่มีความเป็นปัจเจกสูงแล้วก็สัมพันธ์กับคนน้อยมากลักษณะของความแปลกแยกที่จะเข้าไปในระบบสังคมซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นชนชั้นกลางของพวกปัญญาชนทำให้มันเป็นไปไม่ราบรื่นค่อนข้างลำบากที่จะไปเข้ากลุ่มเข้าก้อนในแบบที่สังคมซึ่งเป็นสังคมของปัญญาชนซึ่งเรียกว่ายังไงก็เป็นสังคมของชนชั้นกลางมีความที่มีสติปัญญามีโซเชียลของเขาในแบบที่เขาจะไปกันได้ดีสมัยก่อนมีความคิดต่อคำว่าปัจเจกชนในแบบที่ค่อนข้างจะเป็นปฏิปักษ์ต่อความคิดของคนที่เขาทำงานเพื่อสังคมทำงานสาธารณะต่างๆแล้วก็คุณจะรู้สึกต่อความเป็นปัจเจกว่าคุณเห็นแก่ตัวคุณเห็นแก่คิดถึงเรื่องตัวเองคนเดียวหรือว่าจะไม่คิดถึงสิ่งรอบข้างอะไรแบบนั้นแต่วันนี้อยากจะขอบอกว่าปรากฏว่าความเป็นปัจเจกแล้วก็อาจจะเข้ากับสังคมของชนชั้นกลางได้ไม่ดีนะหมายถึงในสังคมแวดวงวรรณกรรมนะคะซึ่งกำลังรู้สึกว่ามันกลายเป็นสิ่งที่เป็นเกราะป้องกันอะไรบางอย่างทำให้พิมพ์หลุดมาจากมันเป็นสัมดานของระบบอุปถัมภ์ที่พวกชนชั้นกลางเขามีกันแล้วเขาเกาะเกี่ยวกันแล้วเขาพึ่งพิงกันเขาผูกรัดร้อยโยงกันไว้ด้วยระบบอุปถัมภ์ถ้าคุณเข้าไปในแวดวงในสังคมซึ่งไม่ว่าตัวหนังสือเขาจะเขียนงานเพื่อชีวิตในแบบที่ว่าคุณคิดว่าเขามีรากทางความคิดที่เป็นเพื่อชีวิตอยู่มากๆเลยเพราะว่าในประเทศเราถ้าจะพูดถึงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดรากทางความคิดอันนี้นักเขียนแทบจะทั้งประเทศเริ่มต้นงานสร้างสรรค์ในแนวทางเพื่อชีวิตมาจาก6ตุลา14ตุลาอะไรเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันก็จะไปในทางเดียวกันแล้วเรารู้สึกว่านั่นคือประวัติศาสตร์ที่เราได้เรียนรู้มาว่าคนในยุคนั้นเขามีรากทางความคิดอยู่แล้วจริงๆแล้วทำให้เกิดแนวทางของงานเขียนไปในทางนั้นหมดสมัยก่อนพิมเชื่อว่านั่นเป็นสิ่งจริงแล้วก็เราเข้ามาในแบบที่ไม่ได้สนใจเลยเพราะเราคิดว่าเราเป็นคนเล็กๆที่ไม่ได้ผ่านสถานการณ์อะไรมาแล้วเราก็ค
ค่อนข้างจะขัดแย้งด้วยซ้ำไปกับคนที่เขาเขียนเรื่องเพื่อชีวิตแล้วเราก็บอกว่าเอ๊ะเราทำงานศิลปะในแง่ของสถานการณ์ถ้ามันไม่ได้มีสถานการณ์อะไรแล้วเราก้าวไปในทางศิลปะอีกหน่อยนึงได้ไหมเราเลิกคิดเรื่องเพื่อชีวิตกันหน่อยได้ไหมแล้วก็ไปทำงานในแนวทางอื่นก็ได้ถ้ามองในแง่ของศิลปะแต่ไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้บังคับให้คุณว่าจะต้องเปลี่ยนรากของวิธีคิดแล้วเข้าใจดีนานต่อมาทีเดียวที่เราจะรู้สึกว่าต่อติดไปงั้นกำลังจะพูดถึงว่าตัวเนื้อหาที่เราเข้าใจว่ามันเป็นรากทางความคิดของปัญญาชนคือเนื้อหาของงานในแนวทางเพื่อชีวิตที่เขาเขียนมาตลอดนั้นน่ะมันไม่ได้มีบริบทมาจากสิ่งที่เราแน่ใจว่าเขาเกิดมาจากสถานการณ์ที่บ่มเพาะเขาก็เกิดมาจาก14ตุลาเกิดมาจาก6ตุลามีสถานการณ์บ่มเพาะให้เขามีวิธีคิดมีความคิดที่เขาจะไม่เปลี่ยนแล้วล่ะเขาอาจจะเปลี่ยนไปบ้างแต่รากทางความคิดเขาจะอยู่ตรงนั้นแล้วเราเชื่อถือได้ว่าเมื่อสถานการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นคนเหล่านี้ที่มีรากทางความคิดแบบนี้จะไม่ไปไหนจะอยู่จะเป็นเรื่องจริงสำหรับเขาซึ่งสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ให้ข้อคิดได้ให้การเรียนรู้ที่ต้องประเมินใหม่ทั้งหมดมีความรุนแรงทางสถานการณ์เกิดขึ้นในระดับที่เรียกได้ว่าเป็นความอยุติธรรมสูงสุดเพราะว่าเกิดการเสียชีวิตในแบบที่ไม่น่าเป็นไปได้ในบ้านเราคนที่เราเข้าใจว่ามีรากทางความคิดแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่รากทางความคิดวิธีคิดแบบเพื่อชีวิตวิธีคิดแบบที่เพื่อสังคมหรืออะไรต่างๆที่เขาเขียนกันมาเป็นแค่คำโฆษณาทางงานเขียนเป็นรูปแบบของการนำเสนอที่เขาคิดว่าถูกต้องแต่สิ่งที่เป็นอยู่จริงของกลุ่มปัญญาชนนักเขียนในยุคสมัยที่ผ่านมาก็คือการเกาะเกี่ยวกันของระบบอุปถัมภ์เพราะนั่นคือการใช้ชีวิตของเขาที่เป็นอยู่จริงในสังคมในแวดวงตัวหนังสือไปทางหนึ่งเรามีคำพูดที่เราพูดกันบ่อยเสมอในแวดวงว่าคุณเทศนาในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เชื่อเพราะนั้นคุณเขียนหนังสือในสิ่งที่คุณไม่ได้เชื่อคุณไม่ได้มีรากทางความคิดแบบนั้นคุณเขียนเพราะคุณเข้าใจว่าความคิดนั้นสวยงามแล้วล่ะการทำเพื่อคนอื่นนั้นสวยงามเพราะนั้นคุณก็เขียนงานเพื่อชีวิตในแบบที่จะทำให้สังคมรู้สึกว่าคุณช่างใจดีคุณช่างเห็นแก่สามัญชนคุณช่างเห็นแก่ชนคนจนคนยากคุณเป็นคนที่จะไม่เขียนอะไรในแบบที่จะทำร้ายคนจนเลยคุณจะไม่เขียนงานที่เห็นด้วยกับการกดขี่เป็นอันขาดแต่บัดนี้เราจะต้องอ่านมันใหม่ไม่ได้อ่านมันในลักษณะของการให้ความคิดว่าคนคนนี้มีรากทางความคิดแบบนี้แต่ต้องอ่านมันในสถานะว่านี่คือคำโฆษณาทางความคิดเท่านั้นสิ่งจริงที่เป็นอยู่และที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นคนเหล่านี้จะโยนความคิดเหล่านี้ทิ้งไปหมดสิ่งจริงของเขาก็คือว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานักเขียนตะเกียกตะกายที่จะหาความเด่นดังตะเกียกตะกายที่จะได้รางวัลอยากให้หนังสือขายดีอยากมีชื่อปรากฏอยากจะมีงานลงตีพิมพ์ตามหน้านิตยสารต่างๆผลทางของการแข่งขันนอกจากเรื่องคุณภาพของผลงานที่จะได้รับการตีพิมพ์แล้วก็มีผลทางอีกมากมายตีสนิทเข้าหาผู้ใหญ่พยายามทุกวิถีทางซึ่งเป็นผลมาจากจะเรียกอะไร
ป็นจิตสำนึกของระบบอุปถัมภ์นี่แหละแล้วก็อาจจะเกี่ยวเนื่องไปถึงกมลสันดานแห่งชนชั้นของคนเล็กๆ เข้าหาคนใหญ่ๆคนต่ำต้อยที่รู้สึกว่าถ้าจะมีอะไรที่จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้ก็คือการเข้าหาผู้ใหญ่ก็คือการเข้าไปทำตัวเป็นผู้ถูกล่ามของเขาอะนั่นหมายความว่ายังไงจริงๆแล้วคุณถูกล่ามมานานมากด้วยระบบตรงนี้ด้วยความอยากที่จะได้อะไรต่างๆนานาด้วยความอยากที่จะมีชื่อด้วยความอยากที่จะอยู่ในสังคมคุณต้องเป็นเด็กของใครคนนึงคุณต้องเป็นคนที่มีปลอกคอของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งเขามีพื้นที่ซึ่งเขาสามารถจะผลักดันคุณได้ในพื้นที่ของแวดวงให้คุณได้ปรากฏกายขึ้นขอโทษนะคะเดี๋ยวนะคือไม่อยากจะว่าเลยนะคะแต่ว่าสังคมแบบนั้นซึ่งพิมรู้สึกว่าสุดท้ายคุณถูกล่ามไว้โดยไม่รู้ตัวคุณถูกล่ามไว้ตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันที่ยังไม่ได้เกิดสถานการณ์ซ้ำขึ้นถ้าคุณผ่าน14ตุลาถ้าคุณผ่าน6ตุลาคุณจะต้องรู้ว่าสถานการณ์มันเกิดซ้ำและถ้าสถานการณ์นี้เกิดซ้ำสิ่งที่ผูกล่ามนั้นไว้จะบอกคุณเองว่าคุณสามารถจะพูดอะไรได้ไหมถ้าคุณพูดไม่ได้นั่นคือคุณถูกล่ามไปแล้วคุณสามารถแสดงออกอะไรได้ไหมคุณแสดงออกไม่ได้เพราะคุณมีผู้ใหญ่เพราะคุณมีพวกพ้องเพราะคุณมีพี่คุณมีคนที่ขอร้องคุณเต็มไปหมดเลยอยู่ในแวดวงซึ่งเหล่านี้ถ้าผู้ใหญ่ของคุณไม่ใช่หัวขบวนของระบบอุปถัมภ์เขาก็อาจจะพาคุณให้ก้าวไปสู่ความคิดที่ดีได้ว่าความอยุติธรรมกำลังเกิดขึ้นตรงหน้าและเราเห็นคุณเห็นแต่ถ้าผู้ใหญ่ของคุณไม่เห็นคุณก็จะไม่เห็นคุณเห็นคุณก็ออกมาไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณมีปลอกคอคุณมีโซ่ที่ล่ามคุณอยู่คุณมีสิ่งที่ร้อยรัดไว้ยุ่งเหยิงมากมายเหลือเกินนี่คือการหลุดเข้าไปในห่วงโซ่ของระบบอุปถัมภ์โดยที่คุณไม่รู้ตัวและเราไม่ต้องสงสัยว่าแวดวงปัญญาชนในเมืองไทยเท่าที่เป็นมาภายในระยะเวลา10ปีหรือ20ปีเราดำเนินมาด้วยจิตสำนึกกันแบบไหนเนื้องานของเรายังคงออกมาในทางการโฆษณาชวนเชื่อถึงวิธีคิดในระบบในแบบของเพื่อชีวิตในแบบของทำงานเพื่อมวลชนต่อสู้เพื่อคนยากเชื่อชูประชาชนเราถึงพูดคำเดียวกันใครๆก็พูดคำนี้คุณไม่ต้องสงสัยว่าทำไมคนที่กระทำในสิ่งที่อาจจะมีความรู้สึกว่าขวาจัดที่สุดมีความโน้มเอียงในทางที่เอาอกเอาใจชนชั้นมากที่สุดแต่ในงานเขียนของเขาก็ยังคงเขียนถึงประชาชนแต่เขียนถึงในรูปแบบที่อาจจะพยายามเบี่ยงเบนไปในทางใดทางหนึ่งเพื่อที่จะรักษาสถานะของตัวเองไว้ด้วยความคิดนั้นเท่านั้นเองแต่ยังไงก็ยังคงเป็นคำโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นไม่ได้มาจากรากของความคิดที่แท้จริงเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าตัวพิมพ์เองแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมในสถานการณ์ทางการเมืองใดๆมาเลยและมีความเป็นปัจเจกสูงมากแต่ในลักษณะของการหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ย้อนหลังนั้นพิมก็อ่านสถานการณ์การเมืองมาตลอดและรับรู้ตลอดไม่ได้รับรู้ด้วยความอินเข้าไปในความรู้สึกเหมือนกับคนที่เขาได้ผ่านสถานการณ์อย่างนั้นมาจริงๆแต่ว่ามาถึงยุคหนึ่งมาถึงยุคที่จะต้องสลัดทิ้งหนังสือต่างๆซึ่งเป็นความรู้ซึ่งทำให้เรามีความรู้สึกในเรื่องเหล่านี้เนี่ยสลัดทิ้งไปจะบอกว่าหมดหรือว่าเกือบหมดหรือว่าอะไรก็ได้เพราะว่าเมื่อถึงสถานการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในวันหนึ่งเนี่ยพิมคิดมาตั้งแต่ที่สถานการณ์เริ่มแล้วว่านี่คือยุคสมัยที่
ชาวบ้านจะต้องเขียนหนังสือเองแล้วละมั้งประชาชนจะต้องเขียนหนังสือเองคนเล็กคนน้อยที่ได้อยู่ในสถานการณ์ซึ่งได้เรียนรู้โดยที่คุณไม่ใช่ชนชั้นปัญญาชนอะแต่ว่าคุณเรียนรู้โดยประสบการณ์ซึ่งพุ่งเข้ามาใส่คุณสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเป็นคนเล็กคนน้อยคุณเป็นสามัญชนคุณเป็นคนที่ไม่มีทางฉันมั่นใจว่าการเมืองจะไม่มาแตะต้องชีวิตฉันไม่มีทางที่เรื่องราวใหญ่โตบางเรื่องในโลกนี้ในประเทศนี้จะเข้ามายุ่งกับชีวิตของคนเล็กๆหาเช้ากินค่ำอย่างนี้ได้ยังไงแต่ภายใต้ชีวิตคุณอาจจะกำหนดชีวิตตัวเองได้แต่ในสถานะของความเป็นพลเมืองซึ่งมีระบบการปกครองชัดเจนคุณก็คือพลเมืองคนหนึ่งซึ่งมีเอี่ยวอยู่เสมอกับการเมืองในประเทศนี้ซึ่งมีเอี่ยวอยู่เสมอกับระบบการปกครองซึ่งมีเอี่ยวอยู่เสมอที่จะต้องถูกความอยุติธรรมเล่นงานไม่วันใดก็วันหนึ่งเรามีเอี่ยวอยู่ทุกคนเพราะฉะนั้นงานเขียนของผู้ที่มีความรู้งานเขียนของปัญญาชนจินตนาการดีมากภาษาดีมากเรื่องราวที่คิดนั้นมาจากความรู้ที่คิดค้นมาจากภูมิรู้ที่แน่นมากแต่ว่าเรื่องราวซึ่งสามารถสะท้อนความรู้สึกซึ่งเราอ่านแล้วเราอาจจะน้ำตาไหลเลยแล้วอาจจะทำให้เราเปลี่ยนชีวิตมาได้เมื่อสิบปีที่แล้วบัดนี้กลับกลายเป็นคำโฆษณาชวนเชื่อเพื่อยกย่องตัวเองเท่านั้นในขณะนี้สิ่งที่จะทำให้เกิดวรรณกรรมขึ้นในยุคสมัยซึ่งสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้กลับกลายเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่โดนเล่นงานด้วยความอยุติธรรมชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งความรู้ก็ไม่มีที่จะใช้สร้างภาษาภูมิรู้ก็ไม่มีโอกาสทั้งหลายในชีวิตแทบจะไม่มีเลยเหลืออยู่อย่างเดียวประสบการณ์ของการโดนกระทำอย่างรุนแรงนี่คือสิ่งจริงที่สุดและเราไม่ได้อ่านคำโฆษณาชวนเชื่อแต่เราอ่านสิ่งจริงในประชาชนคนหนึ่งคนเล็กๆซึ่งช่วงเวลาแค่ไม่กี่ปีชีวิตโดนทำร้ายหลายคนอาจจะมีความสุขกับความรู้ของตัวเองในการที่คุณเป็นนักขนขวายและคุณเข้าไปมีความรู้แต่ประชาชนคนหนึ่งกว่าจะได้ความรู้ชนิดนั้นมาเขาได้มาด้วยการโดนทำร้ายด้วยความอยุติธรรมและงานเขียนของเขาแม้ว่าจะพยายามทำให้มันเป็นวรรณกรรมมากขนาดไหนไม่มีทางถ้าส่งไปประกวดมันก็ยังไม่ดีพอเท่ากับปัญญาชนที่มีความรู้ดีๆที่มีโอกาสดีๆเหล่านั้นทำแต่สิ่งที่เป็นอยู่จริงในวันนี้ก็คืองานเขียนของชาวบ้านคนหนึ่งที่ได้ผ่านสถานการณ์มามีความจริงทุกตัวอักษรมีความจริงมาจากเลือดเนื้อจากชีวิตของเขาทุกอนูทุกตัวอักษรทุกถ้อยคำแม้ว่าจะเป็นถ้อยคำที่ธรรมดาสามัญมากเป็นถ้อยคำที่อ่านในสถานการณ์ธรรมดาอาจจะโน้มน้าวใครไม่ได้เลยแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้ต่อให้เขียนผิดทุกประโยคก็เป็นสิ่งจริงทุกถ้อยคำอยู่นั่นเองพี่มีความรู้สึกจริงๆคิดมานานแล้วตั้งแต่ที่หนังสือรักเอ๋ยยังไม่ได้ออกมาแล้วก็เคยนั่งนึกว่าอย่ามัวแต่ไปคิดว่าทำไมนักเขียนในประเทศนี้ถึงไม่เขียนถึงไม่ใช่ความสบายของตัวเองเพื่อประชาชนซึ่งคุณเห็นอยู่แล้วว่าเป็นประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆถ้าประชาชนจะลุกขึ้นมาเขียนอะไรเองสักทีเขียนมันอย่างผิดถูกๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งจริงที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ในยุคสมัยนี้ขอบคุณค่ะก็ขอบคุณคุณเดือนวาดมากนะคะต่อให้เขียนผิดทุกประโยคก็เป็นสิ่งจริงคิดว่า
อันนี้สรุปได้ดีที่สุดนะคะก็ลำดับต่อไปจะขอเชิญอาจารย์ชูศักดิ์นะคะได้ลองนำเสนอในฐานะนักวิจารณ์วรรณกรรมนักวิชาการวรรณครับฮัลโหลในส่วนของผมก็จะคุณนายดามอบหมายให้พูดในฐานะนักวิจารณ์ก็ต้องขอสารภาพอย่างนี้ว่าตั้งแต่ทราบว่ามีหนังสือรักเอ่ยออกมาเนี่ยผมไม่กล้าอ่านหนังสือเล่มนี้นะตอนพยายามหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดที่จะไม่อ่านเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะน้ำตาไหลเพราะว่าเข้าใจว่าจากเพราะก็รู้เรื่องหรือความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้แล้วก็ติดตามข่าวอยู่ก็กลัวไม่กล้าอ่านแต่ว่าเมื่อได้อ่านแล้วเนี่ยน้ำตามก็ไหลจริงๆนะแต่ว่าคนละเหตุผลกับที่คาดคิดไว้ตอนต้นเพราะตอนแรกยังมีความรู้สึกว่ามันคงจะเป็นเรื่องที่บีบคั้นอารมณ์หรือว่าทำให้เรารู้สึกเศร้าสะเทือนใจในความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นแต่ว่าน้ำตาที่ไหลมันนี่ไหลด้วยอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งจะพยายามอธิบายในที่นี้นะฮะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าถึงตัวเรื่องเนี่ยผมตอนที่อ่านจนจบแล้วเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงครั้งหนึ่งที่เคยได้ไปร่วมเสวนากับวารสารอ่านเนี่ยนะฮะที่จัดที่ร้านหนังสือแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่หัวข้อในการเสวนาวันนั้นเนี่ยคือเรื่องพลังของการอ่านและเพดานของการวิจารณ์และนี่เข้าใจว่าคุณไอดาเป็นคนตั้งชื่อซึ่งก็เก๋มากนะฮะแล้วก็วันนั้นเราก็คุยกันเรื่องว่าการวิจารณ์มันมีเพดานอยู่ยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอมาอ่านหนังสือเรื่องรักเอ่ยเนี่ยมันทำให้เราเห็นเพดานอีกอันหนึ่งที่มีอยู่ในวงการวรรณกรรมคือเพดานของการเขียนในสังคมที่มันมีปัญหาหรือว่ามีกฎหมายที่ปิดกั้นนะครับสังคมที่เราโดยเฉพาะกฎหมาย112หรือว่าถ้าจะพูดเป็นภาษาให้มันฟังดูกวีหน่อยคือในสังคมที่เราเชื่อกันว่าอะไรนะเจ้าว่างามก็งามไปตามเจ้าใครเล่าจะไม่งามตามเสด็จเนี่ยมันทำให้การเขียนเนี่ยมันมีเพดานอยู่อันหนึ่งที่ทำให้เราเขียนไปมากกว่าเพดานที่ตั้งไว้ไม่ได้และด้วยเหตุนี้เนี่ยมันทำให้ผมคิดว่าถ้าจะอ่านหนังสือเล่มนี้มันต้องอ่านใน3สิ่งที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ในความรู้สึกของผมที่เมื่ออ่านจนจบแล้วอันนี้คืออ่านเพื่อจะหาว่าสิ่งที่พูดในหนังสือคืออะไรอันที่2คืออ่านสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พูดไม่ได้กับหัวข้อที่3คือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดเพราะพูดไม่ได้แต่ต้องพูดนะมันก็จะมี3ประเด็นที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้นะประเด็นแรกก็จากที่พูดนะคือว่าหนังสือเล่มนี้พยายามจะพูดอะไรนะซึ่งด้วยความตระหนักที่เรารู้ว่ามันมีเพดานของการเขียนและเพดานของการอ่านอยู่แต่ว่าหนังสือก็ได้พูดอะไรไว้จำนวนหนึ่งนะครับหลักๆเนี่ยผมคิดว่าก็หนังสือก็ตามชื่อหนังสือผมเท่าที่ความประทับใจที่ได้อ่านเนี่ยมันก็เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของครอบครัวธรรมดาครอบครัวหนึ่งที่ต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบเพื่อประคองชีวิตให้ผ่านพ้นไปได้ในแต่ละวันแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นถึงไอ้ความสุขในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คนในครอบครัวนี้มีต่อกันหรือว่าแสวงหาจากชีวิตประจำวันที่พวกเขาต้องอยู่กับมันเนี่ยใช่ไหมซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ว่าผมคิดว่ามันก็คงมีความหมายที่ลึกซึ้งสำหรับทั้งคุณป้าอูแล้วก็อากงเนี่ยนะฮะมันภาพของเรื่องนี้เนี่ยมันเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันเล่าตั้งแต่ชีวิตตั้งแต่วัยตั้งแต่คือหลักๆมันจะพูดถึงชีวิตคู่ของคนที่อยู่ด้วยกันมา44ปีนะแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันเล่าไปตั้งแต่ช่วงที่รู้จักกันใหม่ๆจีบกันยังไงแล้วก็แต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตยังไงแล้วก็
มีทั้งทุกข์สุขเข้ากันไปเหมือนตามเนื้อเพลงที่ป้าอูร้องในวันแต่งงานนะอย่างแล้วก็ผมอ่านให้คุณฟังอันหนึ่งหลายคนผมคิดว่าคงอ่านมาแล้วล่ะแต่ว่าก็อ่านเพื่อให้ได้อารมณ์ว่าที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาหรือเป็นชีวิตของคนธรรมดาสามัญเนี่ยมันมีลักษณะยังไงบ้างอย่างเช่นตอนที่ป้าอูเขาเล่าถึงหลังแต่งงานกันได้ไม่นานฮะว่าตอนแต่งงานกันใหม่ๆฉันทำไข่ลวกกับโอวัลตินให้เขากินทุกเช้าเวลาโกรธเขาจะเขียนใส่กระจกไว้ทำนองว่าไม่แดกนะครับคือเขาโกรธอย่างอื่นแล้วพานไม่กินของที่เราทำให้ฉันก็โกรธบ้างแล้วล่ะก็เขียนใส่กระจกไว้รอให้เขามาอ่านเหมือนกันว่าก็ไม่แดกสิคะเราจะเป็นกันอย่างนี้กระจกตรงนั้นเหมือนเป็นที่ประจำของเรามีอะไรก็ไปเขียนไว้ใช้ช็อคเขียนบางทีก็ลิปสติกเราก็จะเห็นเรื่องราวลักษณะอย่างนี้ที่มันเป็นแง่มุมของชีวิตในต่างๆของครอบครัวหนึ่งใช่ไหมที่ดำเนินไปบางครั้งก็มีทุกข์เยอะมากใช่ไหมซึ่งดูเผินๆมันก็เป็นเหมือนชีวิตที่ถ้าเอาไปทำนวนิยายก็คงไม่มีสำนักพิมพ์ไหนซื้อเพราะว่าเรื่องเขาก็ธรรมดามากแล้วก็นี่เป็นความผมมีความรู้เหมือนว่ามันเป็นความจงใจหรือเป็นความพยายามที่จะถ่ายทอดภาพของชีวิตคนธรรมดาครอบครัวหนึ่งมาให้เราเห็นนะซึ่งแต่ว่ามันกลับมีความหมายลึกซึ้งหรือมันกินใจสำหรับผมนะเพราะว่ามันผมรู้สึกว่ามันผิดไปจากที่ผมคาดหวังไว้ค่อนข้างมากในความหมายที่ว่าไม่ใช่เพราะว่าชีวิตเหล่านี้ไม่น่าสนใจแต่ว่ามันทำให้ผมได้เห็นภาพของอากงอีกภาพหนึ่งที่ผมไม่ได้เห็นมาก่อนซึ่งถ้าเราติดตามข่าวอากงเนี่ยมันก็จะมีภาพที่ว่าฝ่ายที่จับกุมอากงหรือว่าเกลียดชังที่อากงที่ถูกข้อกล่าวหาที่อากงที่เขายัดเยียดให้อากงเนี่ยมันก็จะทำให้คนจำนวนหนึ่งมองอากงเป็นเหมือนปีศาจซาตานที่จะต้องกำจัดให้สิ้นซากแต่ในขณะเดียวกันอีกภาพหนึ่งที่เราเห็นซึ่งก็อาจจะคนเราท่านที่อยู่ในแวดวงเนี่ยเราก็จะพอนึกถึงอากงเนี่ยผมชอบนึกถึงฝ่ามืออากงทุกทีคือมันไปได้ภาพนั้นอากงในฐานะที่ว่าเป็นเหยื่อของความอยุติธรรมจากกฎหมายที่กีดกันหรือปิดปากคนในสังคมนี้เนี่ยแต่เราจะไม่เห็นภาพอย่างนี้นะฮะภาพไม่แดกสิครับอะไรเนี่ยไม่แดกนะครับของอากงแล้วจะมีภาพลักษณะอย่างนี้เยอะมากในเรื่องนี้นะแล้วผมรู้สึกว่ามันทำให้เราเข้าไปถึงชีวิตจริงๆของคนคนหนึ่งเหมือนที่คุณเดือนวาดพูดไว้มันมาจากความจริงของชีวิตนะทุกคำพูดมันก็เลยเป็นเรื่องจริงที่มันไม่ต้องปรุงแต่งให้จะต้องเศร้าหรือว่าปรุงแต่งให้ดูดีดูเลิศไปหมดนะฮะคุณรสมาลินหรือป้าอู้ของเราเนี่ยก็พูดไว้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าอย่างท่อนก่อนที่จะเล่าเรื่องกินไข่ลวกกับโอวัลตินนะคุณรสมาลินก็พูดว่าเราเป็นครอบครัวที่ธรรมดามากๆมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีนะบางทีก็มีเรื่องทะเลาะกันนะฮะซึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่มันทำให้เราสัมผัสได้ถึงไอ้ชีวิตจริงๆของครอบครัวหนึ่งในสังคมของเราในทุกวันนี้เนี่ยนะแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพที่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันนำเสนอเนี่ยมันพยายามหนังสือเล่มนี้มันเหมือนกับว่าทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นทั้งปีศาจซาตานหรือเป็นเหยื่อที่น่าสงสารแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนเราท่านที่มีเลือดเนื้อมีชีวิตจิตใจมีอารมณ์ความรู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวรู้ทุกข์รู้สุขนะแล้วก็หลายครั้งในตอนท้ายๆเนี่ยคุณป้าอูก็จะพูดไว้ท่อนหนึ่งซึ่งผมขออ่านนิดนึงแล้วกันนะฮะก็คือที่สามีฉันเสียชีวิตคือก็เป็นนักโทษแล้วนักโทษไม่ใช่คนหรือถึงจะไม่รู้จักหิวรู้จักปวดรู้จักอะไรนี่เป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในใจฉันมากอยากให้มีความเป็นธรรมสำหรับทุกคดีเขาได้รับโทษเขาถูกกักกันเขาก็แย่อยู่แล้วถ้าเขาทำผิดเขาก็ต้องสำนึกอยู่แล้วหรือถ้าเป็นนักโทษคดีหมิ่นเขาก็ยังไม่ได้ถึงกับฆ่าใครตายควรจะให้โอกาสส่วนคดีอาญาอื่นๆก็ยังอยากให้นึกว่าเขายังเป็นคนอยู่นะให้ปฏิบัติกับคนอย่างคนด้วยกันนะผมรู้สึกการ
อันนี้คือความประทับใจที่ติดอยู่ในหัวผมหลังจากอ่านจบก็คือความรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนเหมือนกับเราเนี่ยใช่ไหมแล้วพออ่านอันนี้แล้วมันก็เลยทำให้ผมนึกย้อนไปนึกถึงไอ้ละครอันหนึ่งนะเป็นละครของนักเขียนฝรั่งนะเขียนบทละครฝรั่งคือวิลเลียมเชกสเปียร์นั่นก็เขียนมานานแล้วนะแล้วก็มีการแปลออกมาเป็นภาษาไทยด้วยนะคือเรื่องผมคิดว่าหลายคนคงเคยอ่านเรื่องเวนิสวานิสนะในสมัยเราเด็กเราต้องอ่านตอนมัธยมปลายนะแล้วในเรื่องนี้เนี่ย ละครเรื่องนี้มันก็มีตัวละครตัวหนึ่งนะชื่อชัยล็อกซึ่งเป็นยิวนะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยมันวาดภาพเหมือนเป็นตัวโกงนะเพราะว่าเป็นเจ้าอะไรนะนายทุนเงินกู้นะขูดรีดชาวบ้านแต่ว่าแม้แต่ขนาดนั้นก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเหมือนก็จะเป็นตัวโกงแต่ว่าบทละครเนี่ยมันก็มีอยู่ท่อนหนึ่งที่มันเปิดโอกาสให้ชัยล็อกได้พูดถึงอารมณ์ความรู้สึกของเขาในฐานะที่เป็นคนยิวอยู่ท่ามกลางคนคริสเตียนในเมืองเวนิสนะคือหมายถึงว่ามันเป็นพวกในอิตาลีใช่ไหมแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็เป็นคริสต์ทีนี้คนยิวก็โดยภาพรวมก็ถูกรังเกียจเดียดฉันอยู่พอสมควรแล้วล่ะเพราะว่ามีวิถีชีวิตไม่เหมือนเขานับถือศาสนาไม่เหมือนเขาใช่ไหมทีนี้มันมีท่อนที่ผมคิดว่าหลายคนก็คงจำได้แล้วเพราะมันเป็นท่อนที่สะเทือนใจมากแล้วก็กินใจผู้อ่านแม้ว่าจะเป็นตัวร้ายของเรื่องนะแต่ว่าคนที่อ่านแล้วก็จะอดรู้สึกสงสารหรือเข้าใจหรือว่า อะไรนะสะเทือนใจกับชะตากรรมของตัวละครในลักษณะนี้ไม่ได้อันนี้ผมจะขออ่านนิดนึงแล้วแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์ที่คล้ายๆกับที่ป้าอูเขียนถึงตัวเองแล้วก็ครอบครัวตัวเองในเวนิสวานิสท่อนที่ชัยล็อกพูดเนี่ยอันนี้คือท่อนที่เขาพูดนะฮะลำพึงความในใจของเขาออกมานี่แน่ยิวไม่มีตาหรือยิวไม่มีมือไม่มีอวัยวะไม่มีกายหรือเจ้าคะหรือไม่มีสัมผัสตัดฉันทะและโทสะได้สิ้นหรือฉะไหนไม่กินอาหารเหมือนกันหรือไรหรือถูกศาสดาไม่เจ็บไม่บาดหรือไม่มีโรคโลคาพาธไม่รักษาด้วยยาเหมือนท่านไม่ร้อนไม่หนาวเพราะฤดูกาลเหมือนพวกท่านคริสตังละหรือฉะไหนถ้าแทงเราเข้าไซหรือเลือดไม่มีถึงแม้ว่าจี้หรือเราจะไม่หัวเราะเพราะฉะนั้นไซใครทำร้ายจะไม่ให้เราหมายแก้แค้นหรืออย่างไรผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้มีอารมณ์แบบนี้อยู่นะอยู่ค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่ามันไม่อาจจะพูดเท่าที่ชัยล็อกพูดได้โดยเฉพาะวรรคสุดท้ายที่ชัยล็อกพูดนะฮะเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยนะในเรื่องนี้เนี่ยทำไมถึงพูดไม่ได้ใช่ไหมทำไมถึงไม่สามารถจะพูดอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดที่มีเพราะผมคิดว่าชะตากรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคุณรสมาลินเนี่ยกับปากงเนี่ยมันก็ยิ่งกว่าที่ชัยล็อกโดนในเรื่องเบนนิดวานิดเนี่ยนะฮะแต่ว่าทำไมไม่พูดเพราะถ้าเราอ่านหนังสือเล่มนี้ทั้งเล่มเนี่ยสิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างหนึ่งคือว่าเราจะเห็นว่ามีอยู่ครั้งเดียวที่ป้าอู๋พูดเรื่องคดีหมิ่นที่เมื่อกี้ผมอ่านไปที่เหลือนี่จะไม่มีพูดถึงเลยถ้าคุณไม่รู้ประวัติความเป็นมาของอากงและป้าอู๋มาก่อนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่านี่มันก็เป็นเรื่องเล่าของชีวิตคนธรรมดาคนหนึ่งนั่นเองทำไมไม่พูดเรื่องนี้เลยในหนังสือเล่มนี้อันนี้คือสิ่งที่หายไปแล้วมันไม่ใช่เป็นการหายไปเพราะว่าที่น่าประหลาดใจมากแต่ผมคิดว่าอันนี้คือมันกลับทำให้หนังสือเล่มนี้มันมีความโดดเด่นขึ้นมาเพราะว่ามันทำให้เราเห็นถึงอะไรนะลักษณะที่ว่าสิ่งที่หนังสือมันพูดไม่ได้ออกมาให้เราเห็นว่ามันมีเรื่องบางอย่างเพราะว่าถ้าเรารู้ที่มาที่ไปแล้วเนี่ยเราก็จะงงๆว่าทำไมไม่พูดเลยอย่างเช่นเนี่ยตอนที่ป้าอูเล่าเหตุการณ์วันที่ถูกจับนะฮะที่ตำรวจมาที่บ้านนะเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เล่าไว้อย่างนี้นะมันเป็นวันที่ฉันอยากลืมพวกเขามากันแต่เช้ามืดนะแล้วก็เข้ามาบุกรุกประมาณจะจบกัน
มาเคาะประตูบ้านฉันเพิ่งตื่นนอนรู้สึกว่าวันนั้นฉันจะตื่นสายไปหน่อยหนึ่งแต่สายของฉันก็ประมาณ6โมงเช้าคือฉันนอนดึกเพราะมัวแต่ทำกับข้าวมื้อเช้าไว้ให้เสร็จพวกเขามากันเยอะมากตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยเห็นใครมาที่บ้านเยอะอย่างนั้นมีทั้งนายตำรวจและพวกผู้สื่อข่าวนายตำรวจคนที่ถือหมายมาเขาถามฉันว่านายอำพลอยู่ที่ไหนฉันยังงงๆอยู่ว่าพวกเขามาเรื่องอะไรฉันเดินเข้าไปเรียกอปอเหมือนหุ่นยนต์เขาสั่งอะไรมาก็ทำให้ได้แต่มันงงไปหมดใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็เล่ารายละเอียดมาจนกระทั่งมาถึงซึ่งเราอ่านเราก็ถ้าเราไม่รู้คุณนึกภาพเลยว่าถ้าคนรุ่นหลังสักอีก50ปีมาอ่านเนี่ยแล้วเขาไม่รู้เรื่องอากงไม่รู้เรื่องป้าอูเนี่ยถ้าอ่านเหตุการณ์ตรงนี้มันก็จะงงๆอยู่นะฮะแล้วตำรวจก็เข้ามาจับตัวไปเสร็จแล้วก็ในป้าอูก็เล่าถึงตอนนี้นะพออาปอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเดินออกมาเขาทำหน้าหล่อเหลาตอนนั้นเขาถูกใส่กุญแจมือแล้วฉันถามเขาหลายครั้งว่าหรือไปทำอะไรหรือได้ทำไหมเขาบอกฉันแต่ว่าอ้วไม่ได้ทำอ้วไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วก็หรือให้ใครยืมโทรศัพท์ไปนะเสร็จแล้วก็เราก็ไม่รู้จนจบแล้วไอ้ทำอะไรนี่ทำอะไรคือทำอะไรนะคือมันกลายเป็นอะไรที่ไม่ได้พูดออกมานะมันเหมือนกับว่าแล้วแม้แต่ตำรวจเวลาที่เล่าตำรวจมาบอกกับป้าอู้เนี่ยนะก็พูดเหมือนกับว่าว่าทักถามฉันแล้วบอกว่าสามีฉันไปทำอะไรคือตำรวจก็บอกแต่ว่าในเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าทำอะไรมีแต่คำว่าทำอะไรคือทำอะไรมันเป็นกลายเป็นคำแทนอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรื่องเหมือนกับว่าพูดไม่ได้มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้พูดเพราะจนทุกวันนี้ผมก็ไม่เคยติดตามเลยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอากงทำอะไรนะจริงๆนะ SMS ที่ว่านั้นคืออะไรเนี่ยก็ยังไม่รู้นะฮะว่ามันคืออะไรแน่ที่กล่าวหาว่าโดน4ข้อความ20ปีเนี่ยมันคือคำว่าอะไรก็ไม่รู้มันกลายเป็นสิ่งที่พูดไม่ได้นะฮะซึ่งมันพออ่านเนี่ยแล้วทั้งเรื่องก็ไม่มีเลยนะเราก็หาไม่เจอละว่ามันพูดว่าไอ้คำที่ถูกจับไปเนี่ยจับด้วยเรื่องอะไรนะทำไมต้องจับใช่ไหมแล้วมันมาด้วยเหตุการณ์อะไรกันแน่เนี่ยมันหายไปจากหนังสือเล่มนี้แต่ว่ามันเป็นการหายที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆเลยในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมแล้วตอนที่อ่านเนี่ยผมก็เลยเนื่องจากผมเป็นคนสอนวรรณกรรมนะต้องขออภัยก็จะชอบไปเทียบเคียงกับไอ้วรรณกรรมที่ผมเคยอ่านกันมาเพราะอ่านตรงนี้เนี่ยมันทำให้ผมไปนึกถึงนวนิยายเรื่องงานเขียนของนักเขียนฝรั่งอีกคนหนึ่งนะชื่อคาฟก้าเป็นนักเขียนเยอรมันนะแล้วเขาก็เล่าเรื่องซึ่งมันเหลือเชื่อมากว่ามันเหมือนกับรักเอ่ยมากเลยผมเล่าให้ฟังสั้นๆก็ได้มันมีอยู่สองเรื่องนะที่ผมคิดว่ามันอารมณ์ความรู้สึกมันคล้ายๆกันเรื่องหนึ่งคือเรื่องสั้นชื่อคำพิพากษาซึ่งเราเรื่องมันไม่รู้ตรงกันยังไงนะชื่อคำพิพากษามันก็เป็นเรื่องที่สั้นๆมากนะประมาณ 4-5 หน้าเองเป็นเรื่องพ่อกับลูกใช่ไหม อยู่บ้านเดียวกันแล้วก็ลูกเนี่ยตอนช่วงต้นๆลูกเขาก็กำลังจะแต่งงานเขาก็นั่งนึกถึงว่าเขาจะต้องเขียนจดหมายไปหาเพื่อนที่อยู่ไกลมากนะที่มันไม่ได้เจอกันนะอยู่แดนไกลแล้วก็บอกว่าอยากจะชวนมางานแต่งงานใช่ไหมก็คิดเสร็จแล้วก็เดินไปหาพ่อนะแล้วก็เล่าให้พ่อฟังว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนไปหาเพื่อนนะที่เขาอพยพไปอยู่แดนไกลนะแล้วก็จะชวนเขามางานแต่งงานพ่อก็ฟังแล้วก็อไปนะแต่ตอนหลังอยู่ๆครึ่งหลังเรื่องเนี่ยอยู่ๆพ่อก็ลุกขึ้นมาด่าลูกนะบอกว่าแกมันไอ้ขี้โกหกอะไรแกไม่มีหรอกไอ้เพื่อนที่อยู่รัสเซียอะไรแกเนี่ยแกมั่วขึ้นมาเองอะไรเงี้ยฉันรู้หน้าอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพ่อก็ประกาศขึ้นมานะว่าพ่อตัดสินให้แกไปจมน้ำตายเดี๋ยวนี้นะพูดเสร็จนะลูกก็วิ่งออกจากบ้านไปกระโดดน้ำตายเรื่องมันก็จบแค่ซึ่งเราก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมอาญาสิทธิ์ของพ่อนี่มันขังขนาดนั้นเลยเหรอคือเรื่องมันก็ไม่มีอะไรคุยกันทะเลาะกันนิดเดียวนะแล้วพ่อก็สั่งให้ไปกระโดดน้ำจมน้ำตายแล้วลูกก็บ้าพอที่จะไปกระโดดให้น้ำจมน้ำตายเหมือนกันนะแต่ว่ามูดนี่เราอ่านอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมัน
นะครับเราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่เรารู้ว่ามันมีอำนาจที่มันอะไรนะเป็นที่ผมใช้คำว่าอาญาสิทธิ์อ่ะคือมันอันนั้นเด็ดขาดมากทีนี้ว่าสั่งปุ๊บแล้วก็ต้องทำทันทีอ่ะใช่ไหมแล้วลูกก็ไปกระโดดน้ำตายเลยเรื่องก็จบแค่นี้แล้วคนก็จนทุกวันนี้ก็ยังพยายามตีความอยู่นะว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าผมว่ามันได้มูดที่คล้ายๆกันอยู่ในเส้นที่เหมือนกับว่าเฮ้ยมันเรื่องนี้มันคืออะไรแน่แล้วเขาทำอะไรทำไมจะต้องทำกันขนาดนี้เชียวเหรอแต่ว่ามันก็สะกิดใจให้เรานึกนะฮะคือถ้าบอกมาเนี่ยเผื่อคนก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าพอไม่พูดเนี่ยมันกลับสะกิดใจเราให้รู้สึกอันนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันก็เป็นนักเขียนคนเดียวกันนะฮะและชื่อเรื่องอันนี้เป็นนวนิยายยาวมากนะฮะซึ่งก็ประหลาดไปอีกอย่างนะชื่อคดีความนะก็เป็นเรื่องของกระทาชายนายหนึ่งชื่อโจเซฟเคนะฮะวันเกิดเขาเนี่ยครบรอบวันเกิด31ปีมั้งหรือไงเนี่ยอยู่ๆก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศแล้วอยู่ๆก็มีตำรวจมาจับเขานะฮะแล้วก็ไม่ได้ก็ตั้งข้อหานะแต่ไม่ได้ระบุว่าข้อหาอะไรนะจับว่ามีความผิดนะต้องถูกลงโทษนะนายโจเซฟนี่แกก็งงๆนะแต่ว่าก็ฟังตามเสร็จแล้วก็ตำรวจก็เรียกอัยการมาแล้วก็พิจารณาคดีกันตรงนั้นแล้วก็ว่าโอเคปล่อยตัวไปชั่วคราวฟังคล้ายๆก็ปล่อยตัวไปนะแต่ว่าพอโจเซฟรู้ว่าตัวเองถูกจับเนี่ยโดยที่ก็ไม่รู้นะว่าข้อหาอะไรนะฮะแล้วตำรวจที่ว่าเนี่ยสังกัดหน่วยไหนก็ไม่รู้อีกนะฮะตำรวจก็บอกแต่ว่าเดี๋ยวจะติดต่อไปใหม่เรียกตัวมาสอบสวนนะฮะโจเซฟเคก็กุ้มใจมากแล้วเพราะไม่รู้อะไรแต่ว่าเขาก็วิ่งเต้นมากนะไปหาทนายต้องหลายคนนะว่าจะสู้คดียังไงนะคดายก็บอกโอ้โหกรณีคุณเนี่ยร้ายแรงมากเลยนะเนี่ยมันยุ่งยากมากเลยมันก็แบบมั่วไปหมดแต่ว่าเราอ่านเราไม่รู้นะว่าเขาโดนข้อหาอะไรแต่แล้ววันหนึ่งก็มีโทรศัพท์มาจริงๆมาบอกโจเซฟเคให้ไปรายงานตัวกับศาลก็ให้ที่อยู่มาใช่ไหมวันอาทิตย์ไปก็ไปถึงโจเซฟเคก็หาอยู่ตั้งนานนะว่าศาลมันอยู่ตรงไหนปรากฏว่ามันอยู่ห้องใต้ถุนหลังคานะฮะแกก็ไปแล้วก็มีคนมาไต่สวนแกอะไรเงี้ยแล้วก็กล่าวหาอีกใช่ไหมยืดยาวว่าแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทำเรื่องอะไรนะทำผิดเรื่องอะไรโจเซฟก็ได้รับการปล่อยตัวอีกนะแต่ว่ากลายเป็นคนต้องคดีขึ้นมาเนี่ยว่าแกกลายเป็นพอทุกคนรู้ว่าโจเซฟเคถูกจับทุกคนก็จะเริ่มผลักตัวออกห่างจากแกแล้วแกก็กุ้มใจมากเลยผมไม่รู้จะทำยังไงกับเรื่องดีไอ้เราก็กุ้มใจเพราะเราไม่รู้ว่าแกโดนข้อหาอะไรนะแล้วแกเองก็พยายามจะหาแกก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครบอกแกได้ว่าแกโดนข้อหาอะไรนะจนกระทั่งผ่านไป1ปีเนี่ยใช่มั้ยแกก็โอ้เรื่องมันยาวฮะนวนิยายมันหนามากเราก็อ่านไอ้ความชุลมุนวุ่นวายแกก็ชุลมุนวุ่นวายอยู่กับการสู้คดีเนี่ยฮะโดยที่ไม่รู้ว่าคดีอะไรนะฮะไปหาทนายต้องไม่รู้กี่คนเปลี่ยนทนายก็แล้วอะไรเงี้ยนะฮะวิ่งเต้นไปหาอัยการไปอะไรเงี้ยนะก็จับความไม่ได้ว่าโดนข้อหาอะไรเสร็จแล้ววันพอวันเกิดในปีถัดไปนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่และจ่าสารมีเจ้าหน้าที่มาครับสองคนมาที่บ้านก็จับตัวแกไปอีกแล้วครั้งนี้แล้วโจเซฟเครู้สึกว่างวดนี้ฉันตายแน่แล้วก็จับตัวไปเรื่องมันก็ประหลาดมากเพราะว่าโจเซฟเนี่ยจะต้องเป็นคนคอยบอกทางให้คือว่าทางมันจะพาไปไหนคือบอกว่าพาไปเหมืองล้างแห่งหนึ่งใช่ไหมแล้วโจเซฟเคก็จะเป็นคนบอกทางว่าต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยก็พาไปจนถึงที่เสร็จแล้วเจ้าตำรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ควักมีดออกมาใช่ไหมแล้วก็โยนมีดกันไปมาโดยที่โจเซฟก็รู้สึกเหมือนว่าเนี่ยเขาคงต้องการให้ฉันเอามีดมาแทงเอามีดเนี่ยแทงตัวเองให้ตายนะโจเซฟก็ไม่กล้าไม่ยอมทำตำรวจคนหนึ่งก็เลยเอามีดแทงที่หัวใจว่าที่หัวใจจนขาดใจตายเรื่องก็จบแค่นี้เราก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วโจเซฟถูกข้อหาอะไรนะอ่านจนจบก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันก็ยังงงๆอยู่อย่างเงี้ยแต่เราก็ได้มูดได้อารมณ์ความรู้สึกซึ่งผมคิดว่าตรงกับที่คุณไอดาพูดไว้ว่าไอ้เรื่องสองเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยมันคล้ายกับกรณีหนังสือรักเอ่ยตรงที่ว่ามันทำให้เราเห็นถึงอะไรนะสถาบันสองสถาบันที่คนไอดาพูดไว้สถาบันตุลาการในเรื่องคดีความเราจะเห็นความอะไรมั่วซั่วของสถาบันนี้มากในนวนิยายเรื่องนี้กับสถาบันอันนี้คือสถาบันพ่อใช่ไหม
ก็รู้ว่าพ่อไหนนะฮะเพราะว่าเหมือนกับว่าคำพูดพ่อมันเป็นอาญาสิทธิ์อ่ะคือมันก็พูดอะไรแล้วลูกต้องทำเถียงไม่ได้เลยนะแล้วก็สั่งให้ไปตายก็ต้องไปตายใช่ไหมระบบยุติธรรมที่มันคือคนถูกจับไปยังไม่รู้เลยตัวเองถูกข้อหาอะไรทำไมใช่ไหมไม่มีที่มาที่ไปแต่ว่าก็ต้องก้มหน้าก้มตารับชะตากรรมนี้แล้วก็ต้องอยู่สู้กันอยู่ในระบบเขาเนี่ยซึ่งสู้ยังไงก็ไม่มีทางชนะได้เลยนะในท้ายที่สุดก็ต้องตายซึ่งในเนี่ยมันก็ทำให้นึกถึงเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็มูดมันถ้าพูดเป็นฝรั่งคือมันคาฟก้ามากเลยนะหนังสือเล่มนี้คือเราไม่รู้มันเขาทำไมอากงไปทำอะไรเหรอทำไมต้องถูกจับด้วยแล้วไปอยู่ในคุกเรื่องอะไรอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งผมรู้เลยว่าการที่ไม่ได้พูดเนี่ยหรือพูดไม่ได้เนี่ยพูดมันถูกละไว้ในฐานะที่มันเป็นสิ่งที่พูดไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าการละไว้ในตรงนี้เนี่ยมันกลับมีอะไรอ่ะมีประสิทธิภาพมากเพราะมันไปสะกิดใจคนอ่านนะกระตุ้นนะให้คนอ่านอยากจะรู้ว่ามันยังไงแน่แล้วมันก็จะอ่านจบด้วยความงงๆแต่ว่าก็มีความอะไรนะมันเหมือนมันกระทบใจอ่ะว่าทำไมต้องอย่างนี้ด้วยอะไรเขาไปทำอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันทำให้หนังสือเล่มนี้มันน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาจากการแค่เล่าเรื่องชีวิตของคนธรรมดาคนหนึ่งคราวนี้จะเข้าสู่ประเด็นที่สามนะครับอาจารย์หวานจะได้พูดบ้างผมกินไปละอันนี้หนามคือเรื่องสิ่งที่ไม่ได้พูดเพราะพูดไม่ได้แต่ต้องพูดใช่ไหมทีนี้มันจะพูดยังไงอ่ะไอ้สิ่งที่ไม่ได้พูดเพราะพูดไม่ได้แต่ว่าจำเป็นจะต้องพูดใช่ไหมซึ่งนี่ก็ผมคิดว่าในที่นี้ก็คุ้นเคยกับแท็กติกแบบนี้ดีนะว่าคุณจะต้องพูดในสิ่งที่พูดไม่ได้และต้องพูดมันเนี่ยจะด้วยวิธีการไหนนะผมเห็นช่วงหลังนี่คิดกันมากในเฟซบุ๊กใช่ไหมได้ยินมาว่าอย่างนั้นคือเริ่มมาตั้งแต่อาจารย์สมศักดิ์มันเป็นคนเริ่มแล้วป่ะไอ้ xxx เนี่ยพูดถึงอะไรแล้วก็ xxx ใช่ไหมฮะว่า xxx ทำอย่างงู้นอะไร xxx อะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็เป็นวิธีการที่ว่ามันไม่ได้พูดแต่เพราะพูดไม่ได้แต่ต้องพูดใช่ไหมและตอนหลังนี่เห็นที่ว่าคิดกันคือมาทำแถบสีดำนะฮะปิดอะไรเหมือนกับว่าปิดคำอะไรมาสักอย่างเซ็นเซอร์อะไรมาสักอย่างซึ่งก็ทำให้พอคนอ่านทุกคนก็รู้พอเห็นแถบสีดำนี้ก็เหมือนกันสมัยก่อนเห็น xxx ของอาจารย์สมศักดิ์แหละก็รู้แล้วพูดถึงอะไรอยู่นะอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่เราพบกันอยู่ที่ใช้กันอยู่ในสังคมที่เพดานมันต่ำแล้วก็มันพูดอะไรไม่ก็ได้มันก็มีวิธีลดเลี้ยวหลีกลี่พูดออกกันออกมาจนได้นะการพูดว่าพูดไม่ได้มันก็เป็นวิธีพูดแบบหนึ่งนะฮะทีนี้ไออีกวิธีหนึ่งที่ผมคิดว่าพบในนี้ไม่มีนะฮะ xxx หรือว่าแถบดำเนี่ยไม่มีเลยแต่ว่าผมคิดว่าในหนังสือเล่มนี้มันใช้อีกวิธีหนึ่งในการที่จะพูดในสิ่งที่พูดไม่ได้แต่ต้องพูดนะฮะมันคือวิธีการใช้สร้างบริบทชุดหนึ่งขึ้นมานะคือมันมีการสร้างเรื่องแวดล้อมหรือว่าถ้าเราเข้าใจบริบทของการพูดเนี่ยเราจะทำให้เรารู้ว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่นะซึ่งผมรู้ได้ว่านี่เป็นวิธีการที่น่าสนใจดีอันนี้ก็เอาอีกนะผมขอโอกาสเล่าเรื่องฝรั่งให้ฟังอีกสักเรื่องหนึ่งแล้วกันนะให้เทียบเคียงกันคือความจริงวิธีการนี้มันก็คนเขาก็พูดกันมาเยอะนะว่าเราอาศัยบริบทเป็นตัวพูดแทนหรือว่าทำให้ตัวบริบทเนี่ยมันมาช่วยทำให้สิ่งที่เราไม่ได้พูดเนี่ยมันพูดออกมาได้เห็นไหมมันเคยมีคนเขาไปศึกษาเรื่องการทำบันทึกสมุดบันทึกส่วนตัวของพวกผู้หญิงนะฮะว่าผู้หญิงเนี่ยมันเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ไม่มีโอกาสได้เขียนนะในสังคมตะวันตกเนี่ยผู้หญิงเขาก็ไม่ค่อยได้ไม่ให้ผู้หญิงเขียนคราวนี้มีวิธีหนึ่งที่ผู้หญิงจะเขียนสิ่งที่ตัวเองอยากจะเขียนนั่นก็คือการเขียนในสมุดบันทึกส่วนตัวแต่ว่าสมุดบันทึกส่วนตัวมันก็ไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะเขียนได้ทุกเรื่องนะเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าใครจะมาอ่านของเขาเนี่ยใช่ไหมอันนี้ผมจะอ่านผมอ่านอันนี้ก็มีคนก็ไปทำมาเขายกตัวอย่างมาหนึ่งมีสมุดบันทึกส่วนตัวของผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาบันทึกไว้อย่างนี้ในวันหนึ่งนะฮะข้อความที่ก็บันทึกคืออย่างนี้ครับการดำเนินชีวิตและการใช้ชีวิตในแต่ละวันช่างดูละไม้คล้ายคลึงกันหมดจนฉันไม่มีอะไรจะบันทึกแล้วมันก็ดูมันก็อะไรนะดาดดาดมากเลยนะมันก็คือเขียนว่าวันนี้มันก็เหมือนกับทุกวันฉันไม่รู้จะบันทึกอะไรนะ
แค่นี้มันก็แล้วมึงเขียนทำไมใช่ไหมเราก็อาจจะนึกในใจว่าเราเขียนไปทำไมคราวนี้ถ้าเราไปดูวันที่เธอบันทึกข้อความเนี้ยใช่ไหมว่าถ้าเราไปสืบประวัติเขาเนี่ยคือนักวิจัยคนนี้เขาก็ไปสืบนะบอกว่าวันที่เธอบันทึกข้อความเนี้ยคือวันที่เธอไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กับสามีของเธออันนี้เราก็อุ้ยแล้วมันทำไมเขียนออกมาอย่างนี้คือเราจะไม่รู้ความหมายของประโยคนี้ได้เลยอ่ะถ้าเราไม่รู้ว่าบริบทหรือว่าสถานการณ์ที่เธอเขียนข้อความเนี้ยมันคืออะไรแล้วเราก็นึกโอ้โหถ้าขนาดวันที่ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กับสามีแล้วบอกว่าไม่รู้จะบันทึกอะไรเนี่ยมันก็เราก็คงไปกันไม่รอดแน่ๆแล้วคู่นี้ใช่ไหมฮะแล้วผมคิดว่าไอ้วิธีการแบบเนี้ยมันก็ช่วยนะมันเป็นแท็กเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้เขียนอะไรออกมาได้โดยที่ไม่ต้องเขียนนะแต่ว่าอาศัยบริบทของเรื่องเนี่ยทำให้คนอ่านเนี่ยรู้ได้ว่ากำลังเขียนอะไรอยู่ผมลองยกตัวอย่างที่เจอในของอากงในหนังสือรักเอ่ยสักสองที่นะฮะที่มีลักษณะที่ผมคิดว่ามันคล้ายๆกันนี้คือมันใช้บริบทบางทีก็เป็นบริบทในตัวหนังสือเองหรือบริบทนอกหนังสือที่ช่วยทำให้เรารู้ว่าเขากำลังพูดอะไรกันอยู่หรือว่าเธอกำลังจะพูดอะไรอยู่ใช่ไหมอย่างอันนี้ก็คงค่อนข้างชัดนะฮะผมไม่รู้พูดไปจะดีหรือเปล่าเอาแล้วกันนะหมายถึงยังท่อนท้ายๆเนี่ยใช่ไหมป้าอุลำพึงอันนี้ลำพึงคล้ายๆชายล็อกมากเลยนะแต่ว่าอันนี้ผมอ่านให้ฟังแล้วกันบางทีฉันคิดไปคิดมาอารมณ์วูบหนึ่งก็เหมือนแค้นแต่เราถามตัวเองว่ามีปัญญาอะไรมีก็มีแต่ต้องดับอารมณ์นั้นไปเราก็ไม่รู้อารมณ์มันคือรู้สึกอารมณ์แค้นแต่ทำไมอยู่เธอแค้นอะไรขึ้นมาซึ่งถ้าเราอ่านทั้งเรื่องมันก็จะไม่รู้หรอกว่าอะไรนะแต่ว่าถ้าเรารู้บริบทเนี่ยเราก็พอจะเดาได้ว่ามันคืออะไรนะนะหรือว่าตอนนี้อันนี้ก็คล้ายๆกันแต่ตอนนี้ฉันยังเป็นตัวเองอยู่ไม่มีเวลาเป็นอย่างอื่นเลยถ้าจะพูดบอกอะไรกับอปอได้ฉันก็อยากบอกเขาว่าวันหนึ่งเมื่ออู้เสร็จภารกิจแล้วเราก็คงจะได้พบกันเพราะภารกิจอะไรของป้าอู้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าซึ่งก่อนอ่านก็โอเคก็คงจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปหรืออะไรอันนี้มันอยู่ที่บริบทว่าเราจะรู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยนะฮะแต่อันที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะฮะที่ผมคิดว่าดีน่าสนใจดีนะคือจำเลยย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์จนสิ้นบทความอากงปรงไม่ตกเนี่ยนะฮะไอ้คำว่าอันนี้ข้อความที่ปาอูเขียนนะไอ้คำว่าอากงปรงไม่ตกทำให้ฉันต้องเริ่มเขียนแล้วฉันก็เขียนถึงความทรงจำแต่สุดท้ายก็เฮ้ยมันไม่น่าจะพูดถึงก็ขีดทิ้งฉันเขียนเยอะมากแต่ว่าจริงๆแล้วพอมันไม่ใช่ฉันก็ต้องเขี่ยงทิ้งก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่อะไรแล้วขีดทิ้งอะไรไปนะฮะเพราะไม่มีอะไรจะลบบางทีเขียนเสร็จแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขียนทำไมเขียนเพื่ออะไรก็ขยำทิ้งบางทีฉันก็จะเขียนว่าแจ็คในที่นี้ไม่ฆ่ายักษ์ขอเพียงยักษ์อย่าฆ่าแจ็คนะซึ่งอีก50ปีข้างหน้าเนี่ยผมก็คิดว่าคนถ้าไม่ตามสถานการณ์ช่วงนี้ก็จะไม่รู้หรอกว่าไอ้แจ็คกับยักษ์อะไรมันเข้ามาเกี่ยวได้ยังไงนะฮะแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแจ็คกับยักษ์เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาครั้งแรกในงานสัมมนาครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองร่วมสมัยเราเนี่ยก็คือเมื่อวันที่10ธันวาคม2553ในหัวที่คณะนิติราษฎร์จับผมคิดว่าในที่นี้คงไปกันหลายคนใช่ไหมว่าล้นหอประชุมนะหัวข้อเรื่องสถาบันกษัตริย์รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยนะซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็มีอาจารย์ณัฐพลใจจริงเนี่ยขึ้นมาพูดเรื่องรัฐธรรมนูญกับสถาบันกษัตริย์นะแล้วเนี่ยอันนี้ผมเอาข้อความที่รายงานข่าวมาก็ได้นะฮะที่เขาสรุปมาว่าอาจารย์ณัฐพลพูดอะไรก็คือเขาสรุปมาอย่างนี้ว่าอาจารย์ณัฐพลได้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ6ฉบับของไทยตั้งแต่2475ถึง2495เข้ากับนิทานแจ็คผู้ฆ่ายักษ์โดยในช่วงปี2475นั้นได้เกิดบรรยากาศการสร้างระบอบประชาธิปไตยและสร้างเสรีภาพให้เกิดขึ้นในการปกครองเปรียบเสมือนการที่ยักษ์ถูกจับใส่กล่องแต่พอหลังปี2490เป็นต้นมายักษ์ก็แหกกล่องออกมาแล้วจับเอาแจ็คยัดใส่ลงไปในกล่องแทน
นะผมก็ไม่รู้ป้าวูไปฟังงานนี้ป่ะแต่ว่าแจ็คกับยักษ์อันนี้มันค่อนข้างชัดนะฮะเพราะว่าถ้าใครฟังวันนั้นก็จะรู้อ่ะว่าอาจารย์ณัฐพลเปรียบเทียบสถาบันกษัตริย์เข้ากับยักษ์เนี่ยนะฮะว่าถูกยัดสองคณะราษฎรยัดใส่กล่องและ2490เมื่อพวกกษัตริย์นิยมมันอะไรเฟื่องฟูขึ้นมาเนี่ยยักษ์ก็ออกมาจากกล่องงั้นซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันนะว่าถ้าเราไม่รู้บริบทคือเราไม่รู้ที่มาที่ไปของบริบทของการพูดหรือสิ่งที่มันอ้างอิงไปถึงเนี่ยเราก็จะงงๆนิดแต่ว่ามันก็เป็นวิธีที่ทำให้สิ่งที่ไม่ได้พูดเพราะพูดไม่ได้เนี่ยมันได้พูดออกมานะผ่านบริบทการสร้างบริบทชนิดหนึ่งขึ้นมาผมก็จะสู่ข้อสรุปผมแล้วนะเพราะว่าก็พูดมาจบแล้ว3หัวข้อประมาณครึ่งชั่วโมงผมคิดว่าในท้ายลังเอยเนี่ยเป็นหนังสือที่ผมบอกตอนต้นนะเป็นหนังสือที่อ่านแล้วอดน้ำตาซึมไม่ได้เมื่ออ่านจนจบน้ำตาที่มันพานจะไหลออกมาเนี่ยหาใช่เพราะนี้เพราะเป็นหนังสือเพราะหนังสือเล่มนี้บอกเรื่องเล่าความรักอันยิ่งใหญ่ที่หวานหยดย้อยดั่งน้ำพึ่งเดือน5หรือซาบซึ้งดื่มด่านปานจะกลืนกินชวนวาบหวามหัวใจนะไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ที่ทำให้น้ำตามันพานจะไหลแล้วก็ไม่ใช่เพราะหนังสือเล่มนี้พูดถึงความรักที่มาซึ่งความเศร้ารันทดหมดสิ้นซึ่งความหวังใดๆเหมือนที่หาอ่านได้ในนวนิยายรักทั่วไปเหตุที่น้ำตาไหลซึมออกมาเพราะหนังสือเล่มนี้ทำให้เราตระหนักว่าความรักธรรมดาของปุถุชนคนธรรมดาใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมามากกว่า40ปีมีอันต้องพลัดพรากจากกันอย่างไม่มีวันได้หวนพบกันอีกเพียงเพราะว่าในบ้านนี้เมืองนี้มีความรักเบ็ดเสร็จอันยิ่งใหญ่ท่วมทนล้นฟ้าชนิดหนึ่งที่พร้อมจะเข็นฆ่าประหัตประหารคนธรรมดาเพราะความรักธรรมดาอย่างไรความปราณีครับก็หลังจากที่คุณเดือนวาดตอนแรกเกริ่นให้เราฟังถึงปัญหาว่าในภาวะสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยนักเขียนที่สังกัดชนชั้นกลางปัญญาชนไม่ค่อยจะเห็นและไม่ค่อยจะเขียนในสิ่งที่เป็นความจริงแล้วก็จนทำให้เรารู้สึกว่าประชาชนนั่นแหละต้องลุกขึ้นมาเขียนแล้วหรือว่าสิ่งที่เมื่อประชาชนลุกขึ้นมาเขียนเองคนธรรมดาลุกขึ้นมาเขียนเองต่างหากต่อให้เขียนผิดทุกประโยคแต่มันเป็นความจริงแต่มันก็มีปัญหาในระดับต่อมาที่อาจารย์ชูศักดิ์พูดว่าแม้เมื่อประชาชนลุกขึ้นมาเขียนสิ่งที่เป็นความจริงแต่เราเขียนได้แค่ไหนเราเขียนจริงได้แค่ไหนอะไรที่เราต้องละไว้อะไรที่พูดได้อะไรที่พูดไม่ได้แล้วตรงนี้ก็เป็นศิลปะเรียกว่าศิลปะจริงๆก็อยากจะเรียกว่าข้อจำกัดอย่างที่สุดของการทำหนังสือแบบนี้เล่มนี้ถ้านึกถึงว่าแค่ตั้งชื่อหนังสือเนี่ยเราก็รักเอ่ยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าอาจจะด้วยความที่รู้สึกว่าด้วยความที่ป้าอู้เป็นกวีอย่างที่พวกเราก็คงได้เห็นงานของป้าอู้เพราะวิธีที่ป้าอู้เล่าเรื่องเนี่ยมันก็จะโดยตั้งใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันมีวิธีให้ภาพที่พูดละบ้างเนี่ยแต่ว่าเราเชื่อมโยงไปถึงบริบทได้คือที่อาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าอ่านมันได้ด้วยการอ่านบริบทก่อนแล้วมาตีความแต่ว่าพอสถานการณ์ล่าสุดนี้ก็ชักทำให้กังวลการอ่านบริบทเหมือนกันเวลาที่ฝ่ายอื่นเขาอ่านเช่นกรณีบทกวีในมติชนอย่างเงี้ยว่าไปเห็นบริบทไปเอาบริบทอะไรไม่รู้มาอ่านบทกวีแทนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นปัญหาไปอีกแบบหนึ่งซึ่งเรื่องพวกนี้มันดูเป็นเรื่องทักษะทางภาษาด้วยก็อาจจะส่วนหนึ่งในเรื่องกลวิธีที่เราจะใช้หรือลูกเล่นที่เราจะจัดการกับปัญหาเรื่องของการพูดได้พูดไม่ได้เนี่ยค่ะซึ่งคิดว่าคนที่เหมาะสมที่น่าจะมาคุยในระดับต่อไปคุยถึงตัวเครื่องมือของภาษาเนี่ยก็คืออาจารย์หวานก็ขอเชิญอาจารย์เลยค่ะค่ะก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณบีนะคะที่จัดงานวันนี้แล้วก็ให้โอกาสดิฉันมาพูดคุยนะคะ
มันมีหลายเรื่องอะนะคะที่อยากจะพูดแต่ก็ต้องบอกว่าเวลาที่หลังๆนี้นะคะได้ฉันได้เป็นผู้ที่ทำงานด้านการสื่อสารในหลายพื้นที่เนื้อหานะคะบางทีเห็นนักวิชาการพูดในงานสัมมนาวิชาการเขามักจะเริ่มต้นด้วยการออกตัวเนี่ยหลังๆเมื่อที่ฉันขึ้นเวทีปราศัยก็รู้สึกว่าไม่ดีนะการออกตัวไม่ดีนะแต่วันนี้เนี่ยมีความรู้สึกอยากออกตัวสัก10เรื่องนะฮะแต่ว่าก็จะถือเป็นการออกตัวขอให้เป็นการเตือนกันแล้วกันนะคะเตือนให้ท่านผู้ฟังนั้นได้มีความรู้สึกตระหนักนะคะว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้จะค่อนข้างสับสนนะคะแล้วก็จะวกวนเพราะว่าจะพยายามที่จะพูดถึงงานวิชาการนะคะและก็มุมมองจากทางวิชาการซึ่งหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาจารย์หวานเนี่ยทำมาหากินอาชีพอะไรนะคะเพราะว่าเริ่มสับสนแล้วนะคะจริงๆดิฉันไม่ใช่นักกฎหมายนะคะคนที่เป็นนักกฎหมายคือคนที่เป็นนักนิติศาสตร์นะคะนักกฎหมายนั่นคือคณาจารย์นิติราษฎร์นะคะทีนี้ส่วนอาจารย์ตุ้มเป็นนักนิติศาสตร์แต่ว่าอยู่ในงานบริหารงานยุติธรรมซึ่งก็ทำงานทางด้านเชิงประยุกต์นะคะส่วนอาจารย์หวานเนี่ยนะคะไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายใดๆเลยเป็นนักภาษาศาสตร์นะคะหรือว่าทำงานในคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็หวังว่าวันนี้เนี่ยนะคะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าในรอบ2ปีกว่านะคะที่ดิฉันจะใช้คำนี้คำว่านักภาษาศาสตร์คำว่าอยู่ในคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็หวังว่าสถาบันต้นสังกัดของดิฉันนะคะจะยอมรับสิ่งที่ดิฉันจะพูดในวันนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาได้มีบันทึกข้อความห้ามไม่ให้ดิฉันใช้ชื่อสถาบันในการพูดตามที่ต่างๆนะคะแต่วันนี้ดิฉันคิดว่าเตรียมมาด้วยเนื้อหาวิชาการล้วนๆนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านรับฟังนะคะด้วยใจที่เป็นกลางนะคะเหมือนกับสาขาวิชาของดิฉันนั่นก็คือภาษาศาสตร์นะขออนุญาตเกริ่นว่าภาษาศาสตร์คืออะไรนะคะภาษาศาสตร์ท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยนะคะจะคุ้นกับคำว่าภาษาเฉยๆแต่ว่าคำว่าศาสตร์ที่เข้ามาตรงนี้เพราะว่าเป็นการศึกษาเป็นสาขาวิชาที่มองภาษาจากมุมของวิทยาศาสตร์โดยวิธีการที่มาศึกษานั้นเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งสิ่งที่เราจะได้นั้นก็คือความเป็นกลางๆของข้อค้นพบนะคะภาษาศาสตร์นั้นก็เกิดขึ้นมาประมาณ100กว่าปีถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีอายุไม่มากนักนะคะเมื่อเทียบกับหลายๆวิทยาการของมนุษยชาตินะคะโดยที่สิ่งที่นักภาษาศาสตร์นะคะได้เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมานั้นนะคะก็อาจจะมีบริบททางสังคมพอสมควรของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์บ้างนะคะการกีดกันเลือกปฏิบัตินะคะต่อคนในเผ่าพันธุ์อื่นๆนะคะที่ต่างจากกลุ่มคนที่เป็นมีอำนาจนะคะในทางวิชาการในขณะนั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่าอาณานิคมนะคะก็ทำให้นักวิชาการด้านภาษาได้เห็นความหลากหลายทางภาษาแล้วก็เห็นว่ามันจะต้องมีวิธีการในการศึกษาภาษาโดยเสมอภาคเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์นั้นก็ทำให้นักวิชาการในขณะนั้นนะคะเมื่ หลายร้อยปีที่ผ่านมานั้นนะคะเห็นว่าจะเป็นหนทางนะคะไปสู่ความเป็นสันติสุขนะของมนุษยชาตินะคะเพราะว่าเราจะไม่มีการใช้อคติส่วนตัวนั้นนะคะเอ็นเอียงเข้าไปในข้อในการค้นพบปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะเพราะนั้นนักภาษาศาสตร์นะคะจึงไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่เรียกว่า prescriptivism นะคะหรือเชิงจารีตนิยมที่มองว่าภาษานั้นมีความถูกต้องและก็ดีนะคะเหนือกว่าภาษาของคนกลุ่มอื่นหรือการใช้แบบอื่นๆนะคะแนวคิดแบบนี้ที่เรียกว่าจารีตนิยมเนี่ยจะเรียกว่าเป็นการแนวทางที่เชื่อว่าการบังคับใช้สิ่งที่ถูกต้องนั้นนะคะมีเพียงหนึ่งเดียวนะและก็แน่นอนนะคะว่าในเมื่อใครที่จะแม้ว่าจะมีหลายท่านพลังอำนาจในการที่จะบังคับให้คนอื่นมาพูดแบบที่เราพูดนะคะก็มีแต่รัฐเท่านั้นนะคะที่จะมีอำนาจแบบนั้นนะเพราะนั้นสังคมโดยทั่วไปประชาชนนั้นเกิดมาเราเลือกไม่ได้เราเกิดมานะคะเราไม่สามารถ
จะบอกพ่อแม่เราในอายุขวบครึ่งว่าฉันต้องเรียนต้องการพูดภาษาอังกฤษนะพ่อแม่ที่พูดภาษาไทยเนี่ยนะคะโปรดพูดภาษาอังกฤษกับฉันอย่างนี้พูดไม่ได้ใช่ไหมคะคือเราเลือกเกิดไม่ได้เหมือนกับสีผิวนะคะชาติพันธุ์นะคะเพศแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างที่เราเลือกไม่ได้นั่นก็คือภาษานะคะเมื่อนักภาษาศาสตร์ได้เห็นในมองในประเด็นเหล่านี้ก็เชื่อว่าการที่จะเข้าถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของภาษานั้นจำเป็นจะต้องเข้าสู่โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะคะถึงจะเข้าถึงความเป็นจริงทางภาษาได้นะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดที่ว่าจะต้องมีการบังคับใช้นะคะจึงยังหลงเหลือเป็นเศษหลงเหลือทางสังคมนะคะซึ่งเกิดมาพร้อมกับแนวคิดชาตินิยมนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะองค์กรที่พยายามจะบังคับให้สังคมมนุษย์ในแต่ละประเทศพูดภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งต้องออกเสียงรอเรือรอลิงแบบนี้นะนะต้องใช้คำแบบนี้นะต้องใช้คำสรรพนามแบบนี้นะคะต่างๆเหล่านี้นะคะก็มีเหลืออยู่ไม่กี่ประเทศแล้วนะคะท่านก็คงไม่ต้องบอกว่าประเทศไทยยังมีองค์กรอย่างนั้นอยู่นั่นก็คือราชบัณฑิตยสภานะคะนะคะเรียกถูกแบบนี้นะยังงงนะคะแต่ว่ารัฐกรรมการราชบัณฑิตทั้งหลายท่านก็จะมีจะออกมาในแนวทางแบบนี้คือมีการบังคับใช้ภาษานะคะตามที่ท่านเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะรัฐไทยเราก็ยังคงดำเนินตามนโยบายแบบดั้งเดิมแบบนี้อยู่นะคะโดยการที่เราเห็นผ่านตำราบทเรียนต่างๆว่ามีการบังคับใช้เรื่องของภาษานะแต่ว่านักภาษาศาสตร์นั้นมุ่งที่จะทำงานแบบ description หรือการพรรณนาตามที่เป็นจริงนะคะสิ่งที่ดิฉันมาเกิดแรงบันดาลใจนั่งคิดเนี่ยนะคะตั้งแต่คุณบีบอกคุยกันว่าอาจารย์มาเรามาคุยกันเรื่องนี้นะมันมีหลายหัวข้อที่รู้สึกว่าน่าจะคุยแต่ก็อาจจะไม่ได้มีเวลาหรือสมาธิมากพอที่จะทำในทุกๆหัวข้อนะคะแต่ดิฉันได้คิดถึงหลายๆคำนะของที่เป็นคำสำคัญในช่วงนี้ที่สังคมไทยเรากำลังเผชิญอยู่นะคะแล้วก็นึกถึงคำนี้นะคะนั่นก็คือ speech act นะคะ speech act หรือวจนกรรมนะคะแล้วก็คำอีกสำคัญอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งทุกคนนั้นรู้ว่าเรากำลังstruggle นะคะอยู่กับสิ่งเหล่านี้นั่นก็คือ freedom of speech นะคะก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อวันนี้ว่า freedom of speech actTheory กันละกันนะคะที่เราจะมาพูดคุยนะคะสิ่งที่ทำให้ดิฉันตัดสินใจมาเป็นหัวข้อนี้ก็คือคำพิพากษาคดีอาคมนะคะในคำพิพากษาซึ่งยังพอหาได้นะคะท่านที่อยากจะสนใจนะคะหาเองนะคะไม่รับผิดชอบไม่ได้นะคะแม้โจทย์จะไม่สามารถนำสืบแสดงให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าจำเลยเป็นผู้ที่ส่งข้อความตามฟ้องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลขนะคะไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลขของนายสมเกียรติครองวัฒนสุขเลขานุการส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นโดยตรงก็ตามแต่ก็เพราะเป็นการยากที่โจทย์จะสามารถนำสืบด้วยประจักษ์พยานเนื่องจากผู้ที่กระทำความผิดที่มีลักษณะร้ายแรงดังกล่าวย่อมจะต้องปกปิดการกระทำของตนมิให้บุคคลอื่นได้ล่วงรู้ทั้งจะอาศัยโอกาสกระทำเมื่อไม่มีผู้ใดรู้เห็นจึงจำเป็นต้องอาศัยเหตุผลจากพยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณีที่โจทย์นำสืบเป็นเครื่องชี้วัดให้เห็นถึงการกระทำและเจตนาซึ่งอยู่ภายในโดยสรุปนั้นก็คือผู้พิพากษาเหล่านี้นะคะก็มีความเชื่อว่าจำเลยคืออากงนั้นเป็นผู้ที่มีเจตนาแม้การพิสูจน์ต่างๆฝ่ายโจทย์ที่เป็นผู้ตั้งข้อกล่าวหาไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดแจ้งว่าจำเลยเป็นผู้กระทำจริงแต่ก็ปักใจเชื่อในเจตนานะคะดิฉันก็คิดว่าคำว่าเจตนาคือคำที่สำคัญที่คำสำคัญของสังคมและเราอาจจะต้องเผชิญกับภัยคุกคามของการตีความเจตนาของผู้พิพากษาเหล่านี้นะไปอีกไม่รู้กี่ปีนะคะกว่าที่วิกฤตการเมืองไทยเกี่ยวกับการfreedom of speech นี้จะคลี่คลายที่จริงดิฉันควรจะวิเคราะห์คำพูดของผู้พิพากษา
มากกว่ามาวิเคราะห์หนังสือของป้าอุนะฮะเพราะว่ามันจะได้เป็นการตีแผ่นะฮะความคิดเบื้องหลังของผู้พิพากษาเหล่านี้มากกว่านะคะแต่ว่านอกจากความเสี่ยงนะคะที่112ในวันนี้แล้วเนี่ยนะคะที่ฉันกำลังเสี่ยงกับมาตรา198นะคะคดีหมิ่นศาลนะฮะซึ่งเรายังไม่มีนักวิชาการยังไม่มีใครที่มาปกป้องนะคะในการนำเสนองานทางวิชาการนะคะก็คิดว่าเรามาคุยกันในหนังสือนะคะที่เราน่าจะได้ทำความเข้าใจในทางภาษาศาสตร์กันแต่ก็ยังคงเรียกร้องด้วยนะคะว่าถ้าเราเป็นนักภาษาศาสตร์เราอยู่บนจรรยาบรรณของนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงนะคะเราต้องศึกษาได้ทุกตัวบทศึกษาได้ทุกคำพูดนะคะและที่สำคัญนั้นนะคะมันคงไม่มีประโยชน์อะไรนะคะสำหรับนักวิชาการในประเทศไทยนะคะที่ยังกินเงินภาษีของประชาชนนะคะที่จะเลือกไปศึกษาในสิ่งที่มีความสำคัญน้อยและไม่เป็นปัญหาของสังคมนะคะควรที่เรานั้นจะหันมาศึกษาในสิ่งที่เป็นความเร่งด่วนของสังคมตีแผ่ออกมานะคะแต่ว่าวันนี้การบ้านที่ได้รับไปนะจากสำนักพิมพ์อ่านนะคะโดยคุณไอดานั้นก็คือหนังสือรักเอ่ยนะคะเรียนคิดว่าสรุปง่ายๆนะคะว่าคำสำคัญที่น่าจะพูดถึงของหนังสือเล่มนี้ก็คือคำว่าสามัญชนนะคะคำว่าสามัญชนนี้นะคะเป็นคำสำคัญมากในวิทยาการของภาษาศาสตร์ที่พูดถึง speech act theory นี่เองนะคะเพราะว่ามันเริ่มต้นมาจากสาขาทางด้านปรัชญาที่พูดถึง ordinary language philosophy นะคะหรือปรัชญาในสาขาที่ว่าด้วยภาษาของคนธรรมดานะแต่ก่อนนั้นนะคะคนธรรมดาภาษาของคนธรรมดานั้นไม่ได้ถูกพูดถึงไม่ได้ถูกแจกแจงนะคะไม่ได้ถูกเชื่อว่ามีตัวตนอยู่ได้ซ้ำไปนะคะแต่เมื่อออสตินแล้วก็นักปรัชญาอีกหลายๆท่านนะคะหันมาให้ความสนใจกับภาษาของคนธรรมดาที่เรียกว่า ordinary language นะคะก็ได้ทำให้เกิดสาขาหลายๆสาขาที่สำคัญต่อมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่นก็คือสาขาทางด้านภาษาศาสตร์ที่ศึกษาด้านความหมายนะมันก็น่าสนใจนะคะที่เรียนมานั่งดูตัวเลขแล้วย้อนกลับไปนะคะว่าการนำเสนอ ordinary language philosophy นะคะของเหล่านักปรัชญาที่สนใจด้านภาษาเหล่านี้นะคะได้เริ่มต้นขึ้นนะคะในช่วงที่คิดไปดูแล้วก็60กว่าปีนะคะมันดูตัวเลขไปมาแล้วมันใกล้เคียงกับจุดเริ่มต้นของวงจรอุบาทของรัฐประหารในประเทศไทยนะคะก็ดูเหมือนว่าประเทศไทยเรานั้นนะคะยังอยู่ในยุคที่ย้อนไปในปี2490หรือเปล่าที่เราจะต้องกลับมาพูดถึงความสำคัญของ ordinary language นะคะก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเราอาจจะได้ถูกแช่แข็งมา65ปีแล้วนะคะโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็นะนักวิชาการยังไม่ได้ทำหน้าที่ตีแผ่ส่วนนี้ออกมาทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของ speech act theory หรือทฤษฎีวจนกรรมนะคะที่พยายามจะวิเคราะห์เจตนาของการสื่อสารนะคะในคนแนวคิดที่สำคัญนั้นก็คือนะคะที่พยายามจะทำให้เกิดระบบการศึกษา speech act theory นะคะที่สามารถที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีข้อที่จะถกเถียงน้อยนะคะเพราะว่าได้มีการทำระบบการวิเคราะห์นี้ขึ้นมานะคะอย่างเป็นระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างเงื่อนไขนะคะกฎเกณฑ์ที่เรียกว่า felicity conditions นะคะหรือเงื่อนไขนะคะที่จะนำไปสู่ความสุขความเข้าใจนะคะจากการสื่อสารนะในเงื่อนไขเหล่านี้มีตัวหนึ่งนะซึ่งดิฉันคิดว่ามันก็เป็นคำสำคัญอีกนะคะนั่นก็คือ sincerity condition นะคะเงื่อนไขความจริงใจนะดิฉันอ่านงานของงานวรรณกรรมรักเอ่ยนี้นะคะซึ่งดิฉันรู้สึกว่าคำนี้แหละนะคะsincerity ความจริงใจนะคะที่มันสื่อออกมาอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มีค่าแบบที่เป็นของสามัญหมายความว่าไม่ได้มีค่าเหนือกว่างานอื่นๆหรือตัวบทอื่นๆนะคะซึ่งจะไม่ต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นบทอาศิรวาสนะคะหรือว่าจะเป็นบทใดๆนะคะที่เป็นข้อเขียนที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์นะคะก็ไม่ต่างกันนะเพราะว่า
สำหรับงานเขียนชิ้นนี้นะคะโดยที่ดิฉันดูแล้วนะคะก็เห็นว่าสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้อย่างมากนั้นก็คือความตรงไปตรงมาอย่างจริงใจที่ปรากฏนะคะในการเล่าเรื่องของป้าอุนะคะดิฉันขออนุญาตที่จะยกตัวอย่างนะคะมีเยอะมากเลยนะคะแต่ว่ายกมาบางส่วนนะคะตอนในหน้า65ของป้าอุเขียนไว้ถึง เรื่องของการเขียนนะคะจะเขียนจดหมายถึงใครสักฉบับต้องตั้งใจต้องร่างไว้ก่อนบางทีเขียนแล้วก็ขีดฆ่าไปเลยไม่ดีโว้ยนะคะคำว่าโว้ยนะคะก็เป็นคำที่ถ้ามองแบบคนชั้นกลางนะคะที่พยายามสร้างกฎเกณฑ์ทางภาษาขึ้นมานะคะสำหรับเป็นเกราะปกป้องชนชั้นของพวกเขานะคะก็จะบอกว่าคำว่าโวยนี้เป็นคำที่ไม่เหมาะสมเป็นคำที่ไม่สุภาพนะคะแต่ที่จริงแล้วนะคะถ้าเราไปดูการใช้ภาษาของคนทั่วไปนะคะพวกเราเองนั้นก็พูดคำว่าโวยอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่เสมอนะคะหรือใครที่คิดว่าถูกตีกรอบไว้ด้วยกฎเกณฑ์ทางภาษาของคนชั้นกลางเหล่านี้มากสักหน่อยในใจนั้นก็อาจจะเคยรำพึงด้วยคำว่าโวยอยู่บ่อยเพียงแต่ไม่มีความกล้าหาญเพียงพอนะคะที่จะพูดโว้ยออกมานะคะให้สังคมสาธารณะได้ยินนะคะแต่ว่าป้าอุโว้ยบ่อยมากเลยนะคะแล้วเป็นโว้ยที่น่าสนใจทุกครั้งที่มีโว้ยนะคะมีอีกหลายโว้ยนะคะที่จะยกป้าอุขึ้นมานะคะเดี๋ยวนะคะเพราะว่ามีหลายจุดนะคะนะคะเอาเดี๋ยวยังหาไม่เจอแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเจออีกเนี่ยนะคะก็จะได้ยกโว้ยมาให้ดูอีกนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจนั้นในความตรงไปตรงมา sincerity ที่เกิดขึ้นนะคะในบทอ่านอันนี้นะคะก็คือการใช้คำสรรพนามนะคะซึ่งมีความหลากหลายนะคะถึงแม้ว่าป้าอุจะใช้คำว่าฉันในการเล่าเรื่องนะคะแต่เมื่อพูดคุยกับอากงส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอ้วกับลือนะคะซึ่งถ้าเรามองเช่นเดียวกันนะคะกับคนชั้นกลางนะคะที่บอกว่าคำว่าอ้วลือก็อาจจะเป็นคำที่ไม่สุภาพนะคะแล้วก็ที่จริงป้าอูนั้นมีคำว่ากูมึงด้วยนะคะในหลายๆจุดนะคะดิฉันรู้สึกว่าสนใจคำเหล่านี้นะคะเพราะว่าได้เคยศึกษาเป็นวิทยานิพนธ์นะคะปริญญาเอกนะคะในบทนวนิยายนะของหลายๆนักเขียนนะคะที่สมัยนั้นดิฉันก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับนวนิยายเลยแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทางสังคมด้วยนะคะก็ได้เลือกนวนิยายต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็มาศึกษาแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะที่จริงแล้วถ้ามีโอกาสแล้วเล่มนี้มาก่อนตอนนั้นคงจะเลือกเล่มนี้ด้วยนะคะแอบเลือกนะคะแบบไม่แรนดอมแล้วนะคะในนวนิยายไทยค่ะนะคะที่น่าสนใจนั้นในความคิดคำนึงของตัวละครก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจในทางภาษาศาสตร์นะคะการคิดคำนึงของตัวละครนั้นเป็นโลกส่วนตัวของตัวละครก็จริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในนวนิยายไทยซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้เขียนเป็นคนชั้นกลางนะคะปรากฏว่าแม้แต่ตัวละครที่เป็นกรรมกรนะคะในความคิดคำนึงยังเป็นดิฉันอยู่เลยค่ะป้าอู้เป็นกูนะคะป้าอู้เป็นอัวนะคะป้าอู้เป็นฉันนะคะแล้วในประโยคใกล้สุดท้ายก่อนจะจบนะคะป้าอู้อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าป้าอู้เป็นอุนะคะถ้าจะพูดจะบอกอะไรกับอปอได้ฉันก็อยากบอกเขาว่าวันหนึ่งเมื่ออุเสร็จภารกิจแล้วเราคงจะได้พบกันนะคะเรียนรู้สึกว่าความหวานของคำว่ารักเอ่ยมาตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ทำให้เรารู้สึกได้ทันทีว่าการที่ป้าอู้ใช้สรรพนามที่หลากหลายนั้นนะคะมันบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของป้าอู้ได้อย่างมากมายนะคะแล้วก็เป็นหน้าที่ของนักภาษาศาสตร์ที่จะต้องพรรณนาออกมาตามที่มันเป็นจริงแบบนั้นนะคะดิฉันนั้นจึงชอบหลายๆตอนนะคะที่แสดงความเป็นตรงไปตรงมาความจริงนะคะที่ป้าอู้แอบหรือเปล่าไม่ทราบนะคะใส่อยู่ในหลายๆบทว่า
ชอบความจริงนะคะความจริงที่ดิฉันชอบมากตรงนี้นะคะในส่วนของส่วนตัวที่ความเป็นผู้หญิงด้วยนะคะที่เลือกบทนี้ลงมานะคะพูดถึงนะคะนั่นก็คือคล้ายๆกับที่อาจารย์ชูศักดิ์สนใจเลยนะคะเรื่องของกินไข่ลวกกับโอวัลตินนะคะดิฉันนั้นสนใจชุดบางๆของป้าอุนะคะชุดนอนนี่ปอชอบซื้อมากนะชุดนอนผ้าบางๆพลิ้วๆแบบไนลอนเขาก็ชอบซื้อมาให้ใส่บางทีก็คอกลมบ้างแต่ฉันใส่ไม่ได้นะพอนอนปุ๊บคอมันจะรั้งขึ้นไปอาจารย์ไม่วิเคราะห์ส่วนที่หายไปตรงนี้หน่อยละคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะแต่ว่านะคะยังมีอีกมากมายนะคะที่ความจริงตรงไปตรงมานะคะของป้าอุได้แสดงออกผ่านนะคะการเล่าเรื่องนี้นะคะนะคะดิฉันชอบอีกตอนนึงนะคะว่าปกติฉันชอบบริการทุกคนในบ้านนะเวลากินข้าวก็จะแกะปลาทำอะไรให้หมดทำให้อย่างสบายถึงเราจะอยู่กันในกระต๊อบแต่เขาก็จะได้รับบริการอย่างสบายที่สุดเขาอยู่ในบ้านนี่เป็นพระราชาเลยใหม่ๆนี่เช้ามาพอเขาลุกขึ้นก็ขมแหววท้องทีเดียวกางเกงแพรร่วงลงไปกองไว้อย่างนั้นนะคะแล้วก็เดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวเฉยๆคือไม่ต้องทำอะไรนะคะนี่ก็คืออีกตอนหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าเป็นความตรงไปตรงมานะคะที่คิดว่าตอนช่วงบ่ายเขาคงมาคุยกันในเรื่องของสตรีนิยมนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่เรียนอยากจะพูดเพราะว่ามันสืบต่อเนื่องมากับตอนท้ายๆนะคะของย่อหน้าในย่อหน้าถัดๆไปนะคะที่ป้าอุเริ่มที่จะเป็นกูมึงนะคะป้าอุเป็นกูมึงตอนที่นะคะพูดถึงความเจ้าชู้ของอาปอค่ะนะนะอาปอเขาเริ่มเจ้าชู้ฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายเพราะต้องอยู่กับลูกคือเขาก็มีมาให้เรากินนะอยากไปไหนก็ไปฉันจะไม่เค้นฉันมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราไปถามเขาหรือไปมีคนอื่นใช่ไหมเขาย่อมจะปฏิเสธนะคะก็มีหลายตอนทีเดียวนะคะถ้าเกิดนะเดียนข้ามมานิดหนึ่งนะถ้าเขาเกิดบอกว่าเออใช่มีแล้วจะทำใหม่นะเราจะทำอะไรได้นะฮะแต่ถ้าถามฉันถามว่าฉันรับได้หรือไม่ฉันรับได้ตั้งนานแล้วฉันรู้บางทีเขายังบอกเขาว่ารู้นะเว้ยอันนี้ไม่โวยแต่เว้ยนะและบางทีก็ไม่ต้องเดินไปตามสืบที่ไหนเพื่อนๆของเขานั่นแหละที่มาบอกเองบางคนมาหาที่บ้านมาฟ้องว่าเป็นความผิดใหญ่หลวงบางคนมาพูดเหมือนเป็นเรื่องน่าอายผัวมีเมียน้อยแสดงว่าเขาไม่รักบางทีฉันก็จะบอกเขาไปว่าโห้ยช่างมันเถอะถ้าผัวกูไม่หล่อก็ไม่มีคนเอาหรอกรู้อยู่แล้วผัวกูหล่อนะพูดไปอย่างนี้แต่ในใจก็คิดเหมือนกันว่าทำให้โมโหนะเดี๋ยวเธอมึงหรือบางทีฉันก็จะพูดเลยว่าผัวกูนะเหมือนนกติดยาไปไหนไม่ไกลหรอกเดี๋ยวก็กลับมาเองนะคะนี่ก็คือ sincerity นะคะที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะที่เรียนคิดว่าบางทีนักศึกษาบางคนหรือนักวิชาการบางคนนะคะจะเลือกออกไปนะคะไม่รวมถึงคำว่าแดดนะคะที่พบอยู่บ้างนะคะแล้วก็นะคะเป็นความตรงไปตรงมาของภาษาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่พวกเราทุกคนนะคะที่พูดอยู่เสมอนะคะในคำในการใช้ภาษาเหล่านี้นะคะแต่ว่าเมื่อเป็นภาษาของสามัญชนนะก็น่าแปลกที่นักภาษาศาสตร์นั้นยังเลือกออกนะคะที่จะไม่วิเคราะห์สิ่งเหล่านี้นะคะถึงแม้ว่าจริงๆมันได้สะท้อนถึงการใช้ภาษาที่เป็นจริงนะคะแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายของศาสตร์ของเรานะคะนั่นก็คือการศึกษาภาษาตามปรากฏการณ์ที่เป็นจริงนะคะดิฉันคิดว่าสิ่งที่เป็นคุณค่านะคะของงานเขียนของป้าอุนะคะไม่ได้เหนือกว่างานเขียนอื่นๆที่ฉันมองจากในแง่ของภาษาศาสตร์นะคะแต่ว่ามันเป็นคุณค่าแบบที่เท่าเทียมกันนะคะกับทุกคำพูดนะคะไม่ว่าคำพูดนั้นจะถูกเปล่งออกมานะคะโดยใครนะคะจะมีสถานภาพทางสังคมที่เป็นมองด้านหนึ่งนั้นก็คือเป็นการยอมรับในช่วงเวลาหนึ่งนะคะมองอีกด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นเพียงแค่เปลือกนะคะหรือ
หัวโขนนะคะที่สวมไว้ในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งย่อมจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นคุณค่าของมนุษยชาตินั้นคือมีความเท่าเทียมกันนะคะสิ่งที่นะคะสิ่งที่ดิฉันคิดว่าคงจะไม่ใช่การวิเคราะห์นะคะคงจะไม่สามารถจะเป็นการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งนะจนทะลุปรุโปร่งกับงานชิ้นนี้เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะทุกคำทุกสัญญาที่เกิดขึ้นในทางภาษานั้นนะคะมีคุณค่าที่จะต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งทั้งหมดนะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันมีประเด็นที่จะต้องเป็นโจทย์มากกว่าเป็นคำตอบนะคะยังมีโจทย์อีกมากมายที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นโจทย์ที่เราจะต้องค้นหาต่อไปนะคะว่าธรรมชาติของภาษานะคะผ่านการเขียนของสามัญชนคนหนึ่งซึ่งผ่านประสบการณ์ทั้งดีทั้งร้ายในชีวิตนะคะแล้วก็พยายามที่จะถ่ายทอดบนเงื่อนไขข้อจำกัดนะคะที่เป็นแรงกดดันมากมายนะคะในชีวิตทั้งส่วนตัวและสาธารณะรวมทั้งครอบครัวนะคะที่ทำให้การใช้ภาษาแล้วก็คำพูดที่กลั่นกรองออกมาผ่านตัวเขียนนั้นนะคะย่อมจะมีโจทย์มากมายที่เรานักวิชาการควรจะค้นหาต่อไปนะคะเพราะนั้นงานชิ้นนี้ในวันนี้นะคะที่ดิฉันคิดว่าพูดถึงนี้นะคะมันไม่ใช่เพียงแค่การจะมาให้คำตอบทั้งหมดนะคะแต่ว่าอยากจะให้เห็นว่าเราจะต้องสามารถที่จะเป็นโจทย์นะคะที่ให้นักศึกษาแล้วก็นักวิชาการต่างๆนั้นสามารถที่จะศึกษาต่อไปได้นะคะเรียนคิดว่าถ้าวิเคราะห์ไวยากรณ์นะคะที่เป็นอีกหัวข้อหนึ่งซึ่งดิฉันก็คิดสองจิตสองใจว่าอยากจะทำหัวข้อแบบนี้นะคะว่าอยากจะศึกษาวิเคราะห์แบบ a grammar of no pretense นะคะคือไวยากรณ์แห่งความไม่เสแสร้งนะคะนั่นก็คือไวยากรณ์ที่โดยรวมภาพสรุปนะคะโดยรวมของไวยากรณ์ของงานเขียนบทเล่มนี้นะคะนั่นก็คือหนังสือรักเอ่ยนะคะแล้วก็จะปิดท้ายตรงนี้มีหลายปิดท้ายด้วยแหละนะคะก็คือนึกถึงนักภาษาศาสตร์ท่านนี้นะคะซึ่งเหมือนที่คุณบีพูดถึงว่าเรามาพูดคุยกันวันนี้ก็คงไม่ใช่เพียงแค่งานวิชาการอย่างเดียวแต่ว่ามันมาด้วยจิตสำนึกของความ อยากจะเห็นนะคะความเป็นธรรมในสังคมก็คงนึกถึงนักวิชาการท่านนี้ที่อยู่ในสาขาที่ฉันคือคุณอาจารย์ professor Noam Chomsky นะคะซึ่งเป็นนักภาษาศาสตร์นะคะที่ต่อสู้เพื่อ freedom of speech นะคะหรือเสรีภาพนะคะในการพูดในการแสดงออกนะคะซึ่ง professor Chomsky นั้นก็เป็นผู้ที่รู้จักกันดีนะคะทั้งในด้านภาษาศาสตร์แล้วก็ในด้านรัฐศาสตร์ด้วยนะคะแล้วได้พูดถึงไว้ว่าเรานั้นถ้าเราจะต่อสู้นะคะยืนยันอยู่ในหลักการของ freedom of speech หรือว่าเสรีภาพในการพูดนะคะเรามีอยู่เพียงแค่2จุดยืนเท่านั้นเองนะคะจุดยืน1ก็คือเราต้องปกป้องเสรีภาพในการพูดนะคะอย่างสมบูรณ์แบบนะคะรวมทั้งต้องปกป้องในความคิดเห็นที่เราไม่ชอบไม่เห็นด้วยด้วยซ้ำไปนะคะขณะที่ถ้าเรามีอีกจุดยืน1เป็นจุดยืนที่ตรงกันข้ามก็คือเราต้องทำทุกวิถีทางที่จะปิดกั้นนะคะบังคับการใช้คำพูดต่างๆนะคะเพื่อไม่ให้คำพูดหรือความคิดเห็นที่เราไม่พอใจไม่ชอบนั้นได้ถูกเปิดเผยหรือว่าถูกแสดงออกมานะคะก็อยู่ที่พวกเรานะคะสังคมไทยที่จะเลือกจุดยืนแบบไหนนะคะซึ่งดิฉันเลือกแล้วนะคะที่จะมีจุดยืนเพื่อ freedom of speech นะคะแล้วก็อยากจะปิดไปตรงนี้นะคะก็คือที่ปาอูพูดถึงนะความจริงนะคะว่าฉันไม่กลัวความจริงอะไรทั้งสิ้นจริงคือบอกว่าจริงไม่จริงคือบอกว่าไม่จริงนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องบอกไปกับทางนักภาษาศาสตร์นะคะนักวิชาการอีกมากมายว่าหน้าที่ของเราคือค้นหาความจริงนะเรายังไม่ได้หาความจริงกันมานานแล้วนะคะเราได้หลบเลี่ยงที่จะพูดถึงความจริงนะคะเพราะว่าเรามีกฎหมายนะที่คอยปิดกั้นความจริงนะคะแล้วก็ผู้ที่
เป็นเหยื่อนะคะของกฎหมายแล้วก็ความละเลยของนักวิชาการนะคะก็คือคุณนำพลตั้งนพกุลหรืออากงนะคะซึ่งเราเองก็ควรที่จะก้าวให้พ้นนะความหลอกลวงตรงนั้นนะแล้วก็ทิ้งท้ายอีกนิดนึงนะคะว่านะคะที่ป้าอุนะคะได้เป็นพูดประโยคหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นประโยคที่สำคัญนะคะเป็นประโยคที่สำคัญที่สอดแทรกเข้ามาแล้วน่าจะตั้งคำถามกับสังคมไทยนะคะฉันไม่คิดว่าคนอย่างอปอจะทำแบบนั้นได้แค่คิดว่าเขาจะมีปัญญามีแรงไปทำได้ยังไงสมองฉันยิ่งมึนใหญ่เพราะแค่เราจะมีกำลังใจทำมากินต่อสู้กับความยากจนก็เหลือเกินแล้วยังจะมีอะไรที่มันไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ครอบครัวของเราไม่มีผลประโยชน์อะไรที่จะไปทำอย่างนั้นได้ฉันก็คิดได้อย่างเดียวคือโทษเวรกรรมโทษวิบากกรรมไปขึ้นย่อหน้าใหม่แต่ถ้าคิดจริงๆในวงเล็บปกติฉันเป็นคนช่างคิดมันใช่หรือนะคะก็คงจะปิดท้ายไว้สำหรับท่านที่เชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นนักวิชาการและก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะถ้าเราไม่ตั้งคำถามนะคะเราก็คงจะไม่สามารถเข้าถึงความจริงขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุดารังกุพันธ์แห่งภาควิชาภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างสูงนะคะอาจารย์หวานพูดถึงภาษาของความจริงใจที่อยู่ในงานของป้าอุถ้าคือถ้าเป็นนักเขียนทั่วไปเนี่ยค่ะสมมติว่าจะเลือกที่จะใส่คำหยาบหรือการพูดอะไรที่มันดูเปิดเผยจริงใจอันนี้ไว้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขารู้ว่ามันเป็นเทคนิคกลวิธีที่อาจจะทำให้มีนักวิจารณ์หรือนักภาษาศาสตร์มาชี้ให้เห็นได้ในภายหลังว่านี่คือภาษาของความจริงใจแต่ในกรณีเล่มของป้าอุเนี่ยตอนที่เราทำหนังสือเล่มนี้กันเนี่ยป้าอุจะย้ำอยู่หลายครั้งว่าอะไรที่ไม่ดีก็ให้ใส่ไว้อย่างนั้นไม่ต้องเอาออกอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นกติกาที่ประอุแบบเรียกว่าเป็นนโยบายที่นักเขียนให้ไว้กับสำนักพิมพ์ว่าอะไรที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีระหว่างที่เกิดขึ้นเรื่องทะเลาะเรื่องภาษาการด่ากันอะไรเนี้ยให้คงไว้เพราะว่าประอุบอกว่าเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วเพราะเราโกหกตัวเองไม่ได้หรอกโกหกคนอื่นก็ไม่ได้หรอกคนอื่นเขาก็เห็นคนอื่นเขาก็รู้ก็ให้ใส่มันไปอย่างนั้นคือที่มาของความจริงใจของภาษาตรงนี้มันมาจากเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ในครอบครัวหรือในความสัมพันธ์ของคนคู่นึงเนี่ยทุกอย่างมันจะสวยงามดีงามไปทั้งหมดซึ่งพอคิดดูแล้วมันก็เป็นเรื่องตลกร้ายหรือตลกร้ายนี่ยังฟังดูดีกันไปเป็นเรื่องน่าอนาถสมเพชจะยิ่งกว่าที่เมื่อนึกถึงว่าคนสาธารณชนหรือกระบวนการยุติธรรมไม่เชื่อคำพูดของคนธรรมดาสามัญที่เชื่อว่าเรามีทางด้านที่ดีที่ไม่ดีอันไหนจริงไม่จริงคือคนที่นึกออกไหมคะคนที่เชื่อว่าในชีวิตจริงของเขาเนี่ยเขาไม่ต้องโกหกในสิ่งที่เป็นด้านที่ดีหรือไม่ดีคนไม่เชื่อคนเชื่อแต่แบบที่ดีที่ไม่มีอะไรไม่ดีที่ดีมากๆดีสุดๆอะไรเงี้ยดีเป็นเทวดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เชื่อคำพูดของคนที่บอกแต่แรกว่าเขามีทั้งดีและไม่ดีคืออันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสมเพชสำหรับสังคมไทยก็ในช่วงแรกนี้ก็จะจบรอบประมาณอย่างนี้ทีนี้ยังมีเวลาสำหรับคำถามหรือการแลกเปลี่ยนจากผู้ฟัง